สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นในบทแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Cement and Hydration Reaction นะครับก็คือตัวของปูซีเมนต์แล้วก็ปฏิกิริยา Hydration ซึ่งเป็นปฏิกิริยาเฉพาะในส่วนของซีเมนต์นะครับเมื่อซีเมนต์ตัวกับน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยา Hydration ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะเนี่ยมาเรียนในส่วนของรายละเอียดว่าซีเมนต์มีอะไรบ้างแล้วก็ Hydration Reaction เนี่ยได้ผลอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องใช้ซีเมนต์นะครับจริงๆทุกคนน่าจะรู้จักซีเมนต์แล้วล่ะนะครับก็เป็นวัสดุผงสีเทานะครับที่ทำปฏิกิริยากับน้ำได้นะครับสามารถเป็นเหมือนกาวตัวหนึ่งนะครับที่เชื่อมหินกับทรายเนี่ยให้รวมกันนะครับกลายเป็นคอนกรีตนะครับทำไมถึงต้องใช้ซีเมนต์นะครับจริงๆซีเมนต์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนลักษณะกาวตัวนึงจริงๆอาจจะเป็นวัสดุอื่นก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่นิยมกันเนี่ยในการผลิตคอนกรีตเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวผงปูนซีเมนต์นะครับที่เราพบเห็นกันทั่วไปนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์ของคอนกรีตนะครับในส่วนของคอนกรีตเนี่ยเองเนี่ยก็จะมีปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นเหมือนกับตัวเมนหลักเลยวัสดุหลักในการผลิตเลยนะครับซึ่งจะมีปูนซีเมนต์มีน้ำมีทรายแล้วก็มีหินนะครับซึ่งตัวทรายเนี่ยบางครั้งเราก็เรียกว่าฝ่ายแอกกิเกตนะครับตัวหินเนี่ยเราจะเรียกว่าคอสแอกกิเกตนะครับเพราะนั้นเมื่อรวมกันเนี่ยจะกลายเป็นคอนกรีตนะครับซึ่งคอนกรีตเองก็จะมีแบ่งตามประเภทกลุ่มนะครับในการใช้งานทั่วไปเริ่มต้นที่ตัวของ ordinary concrete ordinary concrete ก็คือคอนกรีตทั่วไปซึ่งไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับใช้สำหรับงานทั่วไปเลยเช่นพื้นคานเสาฐานล่างหรือรอบๆตัวเราเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็น ordinary concrete ordinary concrete เนี่ยก็จะประกอบด้วย component เมื่อกี้ที่บอกไปคือ4อย่างนะครับปูนทรายหินน้ำนะครับเมื่อปูนนะครับปูซีเมนต์นะครับบวกกับน้ำเนี่ยเรามีชื่อเรียกเฉพาะของมันคือเรียกว่าเพสหรือบางคนเรียกว่าซีเมนต์เพสนะครับซึ่งจะมีความข้นๆเหลวๆนะครับแล้วแต่ปริมาณน้ำนะครับโดยส่วนใหญ่ตัวซีเมนต์เพสเองเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ในเช่นเรื่องของการเกลานะครับการเสริมเข้าไปในส่วนของช่องว่างต่างๆนะครับเนื่องจากไม่มีตัวของหินทรายก็จะซึมเข้าไปได้ง่ายหรืออาจจะเป็นลักษณะของการแต่งผิวนะครับในการทำให้ผิวเนี่ยเรียบมากขึ้นก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อซีเมนต์เพสนะครับเรามาบวกกับในตัวของส่วนหนึ่งคือฝ่ายแอกกิเกตก็คือทรายนั่นเองนะครับซึ่งตัวทรายเนี่ยกับหินเนี่ยเราเรียนมาละในส่วนของในแลบนะครับว่าอย่างไรเรียกทรายอย่างไรเรียกหินนะครับอย่างไรเรียกว่าฝ่ายแอกกิเกตอย่างไรเรียกว่าคอสแอกกิเกตนะครับเมื่อเราใส่ฝ่ายแอกกิเกตก็คือลงไปอยู่ประมาณทรายเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ามอร์ตาร์นะครับซึ่งมอร์ตาร์เองเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ในรอบงานเช่นฉาบนะครับหรืองานที่รอบก่ออิฐนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่รับกำลังมากนะครับเมื่อเราเอามอร์ตาร์นะครับบวกกับคอสแอกกิเกตนะครับหรือหินนั่นเองนะครับเนี่ยเราจะเรียกว่าคอนกรีตละนะครับซึ่งคอนกรีตตัวเนี้ยนะครับก็จะถูกเอาไปใช้สำหรับในการสร้างเสาคานพื้นหรือองค์อาคารต่างๆนะครับเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารขึ้นมานะครับเมื่อเรารู้องค์ประกอบนะครับหรือการจำแนกของประเภทนะครับที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตแล้วนะครับเรามาดูในส่วนสัดส่วนนะครับในส่วนของสัดส่วนเนี่ยโดยปกติออร์ดินารี่คอนกรีตทั่วไปเนี่ยจะมีซีเมนต์เพสเนี่ยหรือปูนซีเมนต์บวกกับน้ำเนี่ยประมาณสัก25-30% อีก 70-75% เนี่ยจะเป็นหินกับทรายหรือเราเรียกว่าแอกกิเกตทั้งฝ่ายและคอสนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะถูกแอดเข้าไปนะครับโดยวอลลุ่มนะครับไม่ว่าไปมาทั้ง3ใน4เนี่ยคือหินกับทรายนะครับอีก2 1ใน3เนี่ยประมาณสักจะเป็นเรื่อง1ใน4เนี่ยก็จะประมาณเป็นเรื่องของซีเมนต์เพสนะครับเมื่อเราพูดถึง ordinary concrete แล้วนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานทั่วไปแล้วปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมันก็วิ่งผ่านมานะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของ special concrete นะครับในส่วน special concrete มันจริงๆก็คือ concrete ordinary นั่นแหละนะครับถูกปรับปรุงนะครับในเรื่องของส่วนผสมเรื่องของการใช้เคมีต่างๆเนี่ยเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับอย่างเคมีนะครับที่เรานิยมใช้กันมากๆเช่นสารเร่งสารหน่วงครับสมมุติเราต้องการคอนกรีตที่แข็งตัวเร็วๆมากๆนะครับเราก็จะต้องมีสารตัวหนึ่งเคมีนะครับเพื่อให้สามารถคอนกรีตเกิดการแข็งตัวเร็วนะครับทำให้ใช้งานได้เร็วนะครับก็สามารถที่จะลดระยะเวลาก่อสร้างนะครับหรือเราต้องการคอนกรีตที่แข็งตัวช้าๆสำหรับเหมาะในการขนส่ง
ะครับต้องใช้เคมีเข้าไปนะครับหรือต้องการให้เกิดการไหลตัวได้ดีนะครับอย่างในรูปนี้นะครับเกิดการไหลตัวได้ดีนะครับก็ต้องใช้เคมีคอลบางส่วนเนี่ยเข้าไปอย่างนี้เราจะเรียกว่า special concrete นะครับซึ่งเป็นคอนกรีตที่ปรับปรุงนะครับเพื่อให้เหมาะกับงานต่างๆหรือบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นนะครับในคอนกรีตแบบนี้ครับซึ่งปรับส่วนผสมนะครับแล้วก็เติมเพิ่มเติมในส่วนอื่นเข้าไปเนี่ยจะทำให้คอนกรีตเนี่ยเกิดการระบายน้ำได้ดีนะครับโดยธรรมชาติของคอนกรีตเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทึบน้ำนะครับน้ำซึมผ่านได้ยากนะครับตัวนี้ก็จะถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสำหรับงานบางประเภทนะครับเพื่อในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับจริงๆยังมีคอนกรีตประเภทพิเศษแบบนี้มากมายนะครับเช่นคอนกรีตที่ทนไฟมากขึ้นนะครับหรือคอนกรีตที่สามารถทนพวกสารเคมีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นถือเป็น special concrete หรือคอนกรีตชนิดพิเศษนะครับต่อมาในสุดท้ายเทคโนโลยีก็ขยับขึ้นมานะครับในช่วงแรกที่เป็น ordinary concrete เนี่ยเราก็ใช้ปูนซีเมนต์หินทรายน้ำเนี่ยปกติทั่วไปก็สามารถทำคอนกรีตได้นะครับเริ่มมีเคมีคอลนะครับหรือปรับส่วนผสมนะครับทำให้เกิดเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษสำหรับงานบางประเภทถัดมาในยุคที่มันมีเรื่องของIT นะครับเราเริ่มมีเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับหาเอาคอนกรีตที่มีอยู่นะครับไปผสมหรือใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประกอบกันเนี่ยเราจะเกิดเป็นสมาร์ทคอนกรีตตัวอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคอนกรีตที่พริ้นโดยเครื่องสามมิตินะครับหรือ 3D printing ที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่ถูกนำมาใช้สำหรับงานคอนกรีตนะครับจริงๆนอกเหนือจากตัวของคอนกรีตประเภทนี้นะครับจริงๆยังมีคอนกรีตที่สามารถที่จะเป่าแสงนะครับหรือคอนกรีตที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองโดยการใช้เทคโนโลยีหรือบางส่วนเนี่ยไปเพิ่มเติมอยู่ในคอนกรีตอย่างนี้เราเรียกว่าสมาร์ทคอนกรีตซึ่งจะเป็นคอนกรีตในยุคหน้านะครับหรือในยุคปัจจุบันถัดไปจากนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตในจากการใช้เทคโนโลยีขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าคอนกรีตก็จะมีทั้งเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาผนวกเกี่ยวข้องนะครับถัดมานะครับเรามาพูดถึงว่าเอ๊ะคอนกรีตละเรารู้จักคอนกรีตประเภทต่างๆนะครับองค์ประกอบเบื้องต้นของคอนกรีตนะครับซึ่งแน่นอนองค์ประกอบหลักที่เรารู้จักแล้วก็เห็นแล้วบ่อยมากสุดก็คือซีเมนต์นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่มีคำถามว่าทำไมต้องใช้ซีเมนต์จริงๆซีเมนต์ก็เป็นกาวตัวหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยถ้าเรามีเพียงแค่น้ำมีทรายมีหินเนี่ยมันรวมตัวกันไม่ได้พอมีซีเมนต์ปุ๊บซีเมนต์จะเหมือนกับเป็นกาวแล้วก็ประสานนะครับให้หินกับทรายเนี่ยรวมตัวกันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นซีเมนต์จึงเป็นเหมือนวัสดุหลักนะครับในการผลิตคอนกรีตเลยนะครับซึ่งจากสถิติที่ได้รวบรวมมาเนี่ยครับจะเห็นภาพว่าปริมาณการผลิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามการเจริญเติบโตของการก่อสร้างนะครับในบ้านเราซึ่งปริมาณการผลิตของเราเนี่ยประมาณ40ล้านตันนะครับผมลองทำตัวเลขขึ้นมานะครับว่าถ้าเราหารด้วยจำนวนคนนะครับของประเทศเราเนี่ยนะครับจะเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะประมาณ613กิโลต่อคนต่อปีนะครับลองหารด้วยจำนวนวันต่อปีเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าใน1คนเนี่ยนะครับต้องใช้ปูนซีเมนต์ 1.7 กิโลกรัมต่อวันนะครับต่อคนเลยนะครับซึ่งเราเองอาจจะไม่ได้ใช้แหละแต่ในงานของก่อสร้างหรือรอบตัวเราเนี่ยมีการใช้ไทยเรานั่นหมายถึงเราเฉลี่ยออกมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1.7 ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงนะครับนี่คือลักษณะในเรื่องของความสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรปูนซีเมนต์คือเป็นวัสดุหลักถามว่ามีปัจจุบันอาจจะมีวัสดุอื่นนะครับที่มาทดแทนในบางส่วนนะครับแต่ปูนซีเมนต์ยังถือว่าเป็นวัสดุหลักนะครับในการผลิตคอนกรีตนั่นเองซึ่งในตัวของปูนซีเมนต์เองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการผลิตในประเทศเนี่ยเราก็ยังส่งออกเพราะนั้นความสำคัญของปูนซีเมนต์จึงมีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของทั้งปริมาณนะครับเรื่องของทั้งทางวิชาการเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการพูดคุยหรือการที่จะเรียนในวิชานี้เหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของตัวของการผลิตนะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องของคอนกรีตคืออะไรแล้วนะครับเรามีเรื่องของประเภทนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็มีพูดของเจติว่าโอ้การใช้คอนกรีตต้องใช้ซีเมนต์เป็นองค์ประกอบหลักนะครับเท่าไหร่นะครับมาพูดถึง raw materials ในการที่จะผลิตคอนกรีตยังไงนะครับแล้วก็กระบวนการผลิต
นะครับซึ่งผมจะแยกเป็น2หัวข้อนะครับคือ raw material กับ production นะครับจริงๆจะพูดรวมกันเลยนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับในส่วนของ raw material นะครับ raw material ในการผลิตคอนกรีตเนี่ยจะแบ่งอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่า calcareous material กับกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่า argillaceous material นะครับกลุ่มที่1เนี่ยองค์ประกอบของวัสดุพวกนี้จะมีปริมาณแคลเซียมค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของกลุ่มที่2เนี่ยจะมีปริมาณซิลิก้ากับอลูมิเนียมค่อนข้างสูงนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยจะเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตปูนซีเมนต์นะครับโดยตัวของวัตถุดิบที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยก็เช่นพวกหินปูนนะครับนะครับเป็นหลักหรือหินช็อกนะครับส่วนที่มีซิลิก้ากับอลูมิเนียมเยอะๆจะเป็นพวกดินเหนียวนะครับหรือหินเชลซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยจะเป็นวัตถุดิบหลักนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่มากแล้วก็แหล่งวัตถุดิบที่ดีเนี่ยจะอยู่แถวสระบุรีเพราะนั้นสมมติถ้าใครไปแถวสระบุรีเนี่ยก็จะเห็นโรงงานปูนซีเมนต์เนี่ย2-3โรงงานใหญ่ๆเนี่ยอยู่บริเวณนั้นเนื่องจากตรงสระบุรีเนี่ยจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดีนะครับในเรื่องในส่วนของหินปูนนะครับจึงมีโรงงานเลือกตั้งตรงนั้นนะครับเพราะนั้นวัตถุดิบ2ส่วนเนี้ยนะครับเราจะเอามาผลิตนะครับทำเป็นปูนซีเมนต์นะครับมาดูกระบวนการผลิตนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราผลิตด้วยวิธีแบบใดนะครับไปที่ในแมปก่อนนะครับในกระบวนการผลิตเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทเขาเรียกว่า wet process กับ dry process นะครับแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้กระบวนการแบบ dry process นะครับซึ่งเป็นการผลิตแบบแห้งนะครับเนื่องจากหนึ่งวัตถุต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับตรงนี้ผมจะเขียนว่าประโยชน์ยิปซัมเดี๋ยวอธิบายอีกทีว่ามันต้องมีการเพิ่มวัตถุดิบก็คือยิปซัมเนี่ยเข้าไปในกระบวนการผลิตด้วยนะครับในส่วนของ dry process นะครับวิธีการผลิตจริงๆไม่ซับซ้อนอะไรนะครับวัตถุดิบจริงๆก็หาได้ง่ายนะครับเริ่มต้นด้วยการนำหินปูนก็คือตัวที่มีของแคลเซียมเยอะๆนะครับกับตัวที่มีพวกซิลิก้ากับอลูมิเนียมนะครับเราก็จะทำการระเบิดนะครับจากภูเขาต่างๆนี่นะทำการทำเหมืองเนี่ยมันก็จะมีลักษณะขั้นใหญ่นะครับเราก็จะย่อยให้มีขนาดเล็กลงนะครับอาจจะมาสัก1นิ้วหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับจากขนาดใหญ่ขึ้นมาเล็กลงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการบดวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กลงมาอีกนะครับเป็นลักษณะเกือบๆจะเป็นฝุ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อบดแล้วนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการเผาซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญมากๆในการผลิตปูนซีเมนต์เลยนะครับโดยนำวัตถุดิบก็คือ2ส่วนนี้แหละครับที่เป็นหินปูนกับหินนิดาที่ถูกย่อยและบดจนเป็นวัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการเผาแล้วเนี่ยเข้าเตาเผาซึ่งเตาเผาเนี่ยจะมีการเผาถึงประมาณ 1,400 องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงมากนะครับซึ่งเผาต่อเนื่องนะครับจนทำให้วัตถุดิบ2ตัวเนี่ยหลอมละลายนะครับหลอมละลายเลยนะครับรวมกันแล้วสร้างเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงแล้วก็เผาในระยะเวลาที่ต่อเนื่องระดับหนึ่งนะครับเมื่อเผาเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ออกมานะครับก็คือเราเรียกว่าทิงเกิลหรือปูนเม็ดซึ่งปูนเม็ดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะพอที่เป็นปูนซีเมนต์ละนะครับซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของวัตถุดิบ2ตัว2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่มีแคลเซียมเยอะๆกับส่วนที่มีซิลิก้าและอาลูมิเนียมเยอะๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเป็นทิงเกิลนะครับนี่คือหน้าตาของทิงเกิลนะครับสิ่งที่เป็นเม็ดสีแดงนี่คือทิงเกิลที่ออกมาจากเตานะครับก็จะร้อนมากๆนะครับแล้วก็ปล่อยตัวให้เย็นลงนะครับเมื่อเย็นลงแล้วนะครับเราจะนำตัวคิงเกอร์ตรงนี้เนี่ยแหละนะครับคิงเกอร์เนี่ยจะมีขนาดเป็นปูนเม็ดประมาณสัก1เซนนะครับหรือขนาดคะไซส์ก็แล้วแต่โดยประมาณนะครับบดนะครับด้วยเครื่องบดนี่คือลักษณะของเครื่องบดขนาดใหญ่นะครับก็ใช้ลูกเหล็กต่างๆก็แล้วแต่ให้ที่ของการบดนะครับให้จากตัวของขนาดประมาณสัก1เซนเนี่ยเป็นผงปูนซีเมนต์อย่างที่เราเห็นกันเวลาเราใช้งานตามทั่วไปนะครับซึ่งในกระบวนการบดเนี่ยเราก็จะมีการเติมยิปซัมเนี่ยบางส่วนเข้าไปนะครับเพื่อปรับปรุงสมบัติบางส่วนซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่าทำไมเราต้องเติมยิปซัมนะครับเมื่อบดเสร็จแล้วนะครับก็จะลักษณะก็จะได้เป็นปูนซีเมนต์ผงที่เรารู้จักนะครับแล้วเราก็จะเคยเห็นหรือเคยใช้งานกันตามปกตินะครับดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบรรจุนะครับซึ่งก็แล้วแต่วิธีการบรรจุซึ่งจะมีทั้งที่เป็นแบบถุงนะครับเป็นแบบรถนะครับหรือเป็นขนส่งด้วยปริมาณมากๆด้วยรถไฟกันแล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบถุงเนี่ยก็สำหรับในกรณีที่ใช้งานไม่ปริมาณน้อยนะครับอาจจะเป็นแบบรถเนี่ยก็สำหรับในการที่ขนส่งไปสู่ในแพลนที่ผลิตคอนกรีตที่เราอาจจะเคยเห็นตามในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยจะมีแพลนคอนกรีตเนี่ยก็จะได้ปูนซีเมนต์เนี่ยมาจากตัวของโรงงานแล้วก็ส่งด้วยรถแบบนี้นะครับหรือรถไฟเนี่ยไปที่แพลนนะครับแล้วก็นำไปผลิตคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตก็คือปูนซีเมนต์นั่นเองนะครับพอพูดถึงปูนซีเมนต์นะครับเมื่อกี้ที่เราบดเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นผงละนะครับสมมุติในหนึ่งผงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับประมาณสัก15-20ไมครอนนะครับนี่ก็จะซูมขึ้นมานะครับผมก็ถ่ายรูปขนาดใหญ่ขึ้นมาจะเป็นลักษณะแบบเม็ดนะครับเป็นเม็ดขึ้นมาประมาณสัก15-20ไมครอนก็ขนาดอาจจะกระจายตัวเล็กใหญ่โดยประมาณนะครับซึ่งในปูนซีเมนต์ตรงนี้หนึ่งอนุภาคนะครับในตัวนี้จะประกอบด้วยเคมีเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในส่วนของเคมีเนี่ยแน่นอนก็ต้องมาจากวัตถุดิบซึ่งในส่วนของวัตถุดิบเองมันก็มีแคลเซียมมีซิลิก้าแล้วก็มีอะลูมิเนียมแล้วก็อาจจะมีเคมีอื่นๆเนี่ยซึ่งเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยปะปนอยู่ในตัวของอนุภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของปูนซีเมนต์ตรงนี้ก็คือลักษณะของผงเคมีส่วนหนึ่งนะครับที่มีบรรจุเคมีเต็มไปหมดเลยเมื่อโดนกับน้ำแน่นอนจะต้องทำปฏิกิริยาซึ่งแตกต่างจากวัสดุผงอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ทำปฏิกิริยาก็ได้นะครับแต่ปูนซีเมนต์เนี่ยจะทำปฏิกิริยานะครับมาดูในส่วนของอนุภาคซีเมนต์เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเรามองว่าอนุภาคซีเมนต์ตรงนี้หนึ่งอนุภาคเนี่ยนะครับอาจจะโดยน้ำหนักก็แล้วแต่เนี่ยมันจะประกอบด้วยคอมโพเนนต์อยู่สองส่วนนะครับทางเชิงเคมีส่วนที่หนึ่งเราเรียกว่าเมเจอร์คอมโพเนนต์นะครับหรือองค์ประกอบเคมีหลักกับอีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบเคมีรองนะครับซึ่งองค์ประกอบเคมีหลักเนี่ยก็จะแบ่งย่อยได้อีก4ส่วนนะครับนะครับเราเรียกว่าอาจจะเป็น4พี่น้องเลยก็แล้วแต่ซึ่งจะโดยส่วนใหญ่จะต้องอยู่ด้วยกันนะครับจะอยู่ด้วยกันเลยนะครับส่วนที่1นะครับเราเรียกว่าไตรแคลเซียมซิลิเกตซึ่งจะมีอยู่ประมาณสักเกือบ 50%นะครับประมาณ 50% หรือครึ่งหนึ่งของตัวซีเมนต์เลยนะครับจะมีตัวเคมีเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งอีกประมาณสัก1ใน4นะครับหรือ1ใน3ประมาณนี้นะครับก็จะเรียกว่าไดแคลเซียมซิลิเกตนะครับเราใช้ตัวย่อว่า C2S เพราะว่าเป็นไดก็คือ2นะครับถ้าเป็นไตรก็คือตัวย่อก็มีเลข3นะครับนี่คือน้องคนรองนะครับน้องคนรองซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆนะครับน้องคนที่3นะครับก็คือไตรแคลเซียมอะลูมิเนตนะครับซึ่งตัวนี้คือแน่นอนนะครับจะมีประมาณสัก 10% 15% ก็ไม่มากนะครับไม่มากและตัวที่4ก็คือเตตาแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไลน์นะครับซึ่ง4ตัวนี้คือถือเป็นเมเจอร์คอมโพเนนต์นะครับทั้ง4ส่วนปริมาณก็จะแตกต่างไปอย่างเช่นตัวนี้ C3A นี่ก็จะมีประมาณสัก 15% นะครับCCAF เนี่ยก็อยู่มาไม่เกิน 10% นะครับจะเป็นสัดส่วนที่น้อยลงนะครับที่เหลือเป็น minor component ที่เกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่เราก็คือหินนะครับหรือดินต่างๆเนี่ยก็จะมีแร่ในเรื่องของแมงกานีสบ้างซัลเฟอร์บ้างโซเดียมบ้างผสมปนเปไปแต่จะมีปริมาณที่ไม่มากประมาณสัก 3-5% นะครับซึ่งจะถูกควบคุมคุณภาพไว้เหมือนกันเพราะว่าเคมีพวกนี้นะครับก็จะหากมีมากจะส่งผลในส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไม่ดีนะครับให้กับคุณภาพของซีเมนต์ตกลงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ4ส่วนนี้นะครับใน4ส่วนนี้นะครับที่เรามีคือในส่วนของไตรแคลเซียมไดแคลเซียมไตรแคลเซียมอะลูมิเนตแล้วก็เตตาแคลเซียมอะลูมิเนตเฟอร์ไลน์นะครับดูชื่อนั้นนะครับแน่นอนเราคงพอเดาได้เพราะว่าเราแบบที่เราคือแคลเซียมซิลิก้าอะลูมิเนียมแล้ว F คืออะไรF มันก็คือเฟอร์ริกนั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือแร่เหล็กนะครับซึ่งอาจจะปะปนอยู่กับในหินในวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เพราะนั้นมันจะมีอยู่บ้างแต่ไม่มากนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดว่าเอ๊ะแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับซีเมนต์ของเราอย่างไรซึ่งทั้ง4ตัวเนี้ยถือว่าเป็นเมเจอร์หลักที่สำคัญมากๆนะครับอย่างตัวที่1นะครับแน่นอนมาจาก C และ S นะครับ C ตัวนี้ก็จะได้มาจากแคลเซียมครับ S ตัวนี้ก็คือได้จากซิลิก้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแคลเซียมกับซิลิก้าในปริมาณที่มาก
นะครับเช่นเดียวกับตัวที่2เหมือนกันนะครับจะมี C ก็มาก S ก็มากแต่รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอีกอันนึงมาเกิดจากไตรอีกอันนึงเกิดจากไดก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณของแคลเซียมนั่นเองนะครับตัวที่3แน่นอนมาจาก C แล้วก็มี A มี A ก็แปลว่าวัตถุดิบเรามีอลูมิเนียมมันก็ต้องเกิดจากอลูมิเนียมเป็นหลักแล้วก็แคลเซียมเป็นหลักนั่นเองนะครับในส่วนที่4นะครับก็คือมาจาก C4AF ก็จะมีแคลเซียมแน่ๆล่ะมีอลูมิเนียมแน่ๆล่ะและอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมบอกไปก็คือ Fe ก็คือ ferric oxide หรือ iron oxide มันก็คือแร่เหล็กนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยประกอบรวมกันก็จะกลายมาเป็นตัวของ1ในตัวของ major component ของซีเมนต์ซึ่งทั้งหมด4ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็ทำหน้าที่ทำให้คุณสมบัติของซีเมนต์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์ที่เป็นไมเนอร์นะครับพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะถูกกำหนดตามที่กล่าวไว้นะครับเพราะนั้นจะมีไม่มากนะครับแต่ถ้ามีมากส่งผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและซีเมนต์ของเรานะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องของซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ที่มากนะครับโดยส่วนใหญ่การมีซัลเฟอร์สูงๆในซีเมนต์เนี่ยมักจะทำให้คอนกรีตเนี่ยเกิดการขยายตัวนะครับเกิดการขยายตัวหากคอนกรีตหรือซีเมนต์เนี่ยไปสัมผัสในส่วนของสารละลายซัลเฟตหรือเช่นในงานทะเลต่างๆแล้วแต่เนี่ยจะเกิดการขยายตัวแล้วก็เกิดการแตกราวนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือฟีลานก็คือแคลเซียมนั่นเองแหละนะครับก็คือแคลเซียมออกไซด์ที่อิสระที่มีปริมาณมากเกินไปก็จะทำใหสัมผัสกับน้ำเกิดการทำยาเกิดการทำให้เปลี่ยนแปลงปริมาณโดยธรรมชาติของซีเมนต์เนี่ยเวลาแข็งตัวเนี่ยจะค่อนข้างมีโวลูมที่คงที่นะครับหากบวมขึ้นหรือหดลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะทำให้เกิดการแตกร้าวเพราะว่าวัสดุของซีเมนต์หรือคอนกรีตเนี่ยจะเป็นวัสดุของแข็งนะครับไม่ขยับตัวหรือเปลี่ยนแปลงรูปปริมาณมากๆนะครับรูปร่างในส่วนของปริมาณนะครับส่วนของอัลคาไลน์นะครับหากมีมากๆเนี่ยอัลคาไลน์พวกนี้จะมีผลไม่ดีนะครับในส่วนของเมื่อเจอหินกับทรายบางชนิดที่หินกับทรายคือแร่ธาตุส่วนหนึ่งนะครับจากธรรมชาติบางแร่ธาตุบางอันอาจจะทำปฏิกิริยากับด่างพวกนี้นะครับทำให้เกิดการขยายตัวลองคิดภาพว่าหินกับทรายอยู่ดีมันขยายตัวขึ้นมานะครับด้วยถึงว่าธรรมชาติเนี่ยมันควรจะเป็นวัสดุที่เฉื่อยนะครับแต่ดันขยายตัวก็จะเกิดทำให้คอนกรีตเนี่ยเกิดการบวมตัวขยายตัวก็จะเกิดการแตกราวเพราะนั้นในพวก minor component พวกนี้ก็จะมีปะปนอยู่บ้างแต่จะมีไม่มากหากมีมากก็จะส่งผลอย่างที่กล่าวไว้นั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบทางเคมีนะครับซึ่งเราลองเอาโปรพิลซีเมนต์เนี่ยไปทดสอบเคมีนะครับซึ่งเราก็จะแตกออกมาได้หลายตัวของเคมีเลยนะครับซึ่งหลายตัวของเคมีนี่เองนั่นแหละที่เอาไปรวมกันแล้วก็กลายเป็น4องค์ประกอบหลักอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเอาแคลเซียมกับซิลิก้ารวมกัน2ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราได้ตามมาก็คือ C3S แล้วก็ C2S ก็คือไตรแคลเซียมซิลิเกตกับไดแคลเซียมซิลิเกตนะครับเมื่อเราเอาแคลเซียมนะครับไปรวมกับอะลูมิเนียมเราก็จะได้ออกมากลายเป็นไตรแคลเซียมอะลูมิเนียมนะครับและถ้ารวมกับฟอสฟอริกด้วยเราก็จะได้ออกมากลายเป็นไตรแคลเซียมอะมิโนฟอไรด์นะครับลักษณะขององค์ประกอบที่รวมกันนะครับเป็นเมเจอร์นะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นลักษณะของเคมีที่มีปริมาณไม่มากนะครับไม่มีปริมาณไม่มากนะครับหรืออาจจะมีส่วนอื่นๆนะครับบางทีเราเรียกว่ากากหรือพวกที่ไม่ละลายกรดและด่างหรือพวกสารความชื้นต่างๆหรือคาร์บอนต่างๆจะมีปะปนอยู่บ้างเนื่องจากเป็นการเผาของวัตถุดิบนะครับจะมีเรื่องของคาร์บอนผสมไปจะมีเรื่องของส่วนที่มันไม่เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็ปะปนแต่พวกนี้จะมีปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับหลักๆนะครับที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คงจะเป็น4ตัวบนนี้ซึ่งถูกรวมตัวกันกลายเป็น4คอมโพเนนต์หลักเมื่อกี้ที่กล่าวไว้นั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ raw material ตรงนี้นะครับที่เราพูดไปแล้วนะครับ production ไปแล้วนะครับ major component ตรงนี้นะครับที่เราพูดไปมี4พระเอกนั่นเองหรือ4พี่น้องนี่นะครับที่เป็นตัวหลักเลยนะครับทำให้ซีเมนต์เนี่ยเกิดการแข็งตัวจากเป็นผงพอเติมน้ำเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับโคลนอันนึง
พอทิ้งไว้สักพักมันจะเริ่มก่อตัวเป็นเจลเริ่มแข็งตัวนะครับอาจจะไม่มากแต่พอเราทิ้งเวลานานมากขึ้นมันจะเริ่มก่อตัวและแข็งตัวนะครับไอ้ตัวนี้นั่นแหละเกิดจาก4องค์ประกอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีโปรดักต์ชื่อใหม่นะครับที่เกิดขึ้นจากไอ้4ตัวนี้ไปทำยากับน้ำขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะพูดถึงส่วน minor permanent เมื่อกี้ที่พี่กล่าวไว้แล้วนะครับว่ามันมีบางส่วนที่เกิดขึ้นนะครับแต่มีการควบคุมเพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่าถ้ามีตัวนี้มากจะเกิดอะไรตัวนี้เนี่ยจะเกิดอะไรอันนี้อาจจะต้องอธิบายซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็สามารถดูได้เพิ่มเติมจากในเอกสารได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปให้ฟังว่าบางตัวมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราพอเห็นภาพแล้วว่าซีเมนต์นะครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะในการผลิตคอนกรีตมันประกอบด้วยเคมีอะไรบ้างที่เป็นเคมีหลักนะครับและเมื่อเคมีหลักนะครับ4ตัวนี้นะครับที่เมื่อกี้ที่กล่าวไปรวมตัวกับน้ำนะครับรวมตัวกับน้ำก็คือน้ำเปล่าน้ำธรรมชาติน้ำสะอาดดีๆนี่เองนะครับจะเกิดการทำปฏิกิริยานะครับเหมือนกับวัสดุเคมีทั่วไปเลยนะครับโดนน้ำก็ทำปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาดังกล่าวเราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันซึ่งถือว่าเป็นปฏิกิริยาเฉพาะของปูนซีเมนต์กับน้ำเลยนะครับปฏิกิริยาอื่นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าไฮเดรชันปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำเนี่ยเรียกว่าไฮเดรชันเลยนะครับเพราะฉะนั้นซีเมนต์บวกกับน้ำเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับเหมือนเรามีวัตถุ A เรามีวัตถุ B นะครับเมื่อ2ตัวนี้ทำปฏิกิริยากันก็จะเกิดเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับโดยมีองค์ประกอบของ2ตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นฐานขององค์ประกอบมันนะครับตัวที่1นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นโปรดักต์เราเรียกว่าแคลเซียมซิลิเกตไฮโดรเอทนะครับแคลเซียมซิลิเกตไฮโดรเอทนะครับตัวที่2เราเรียกว่าแคลเซียมอลูมิเนตไฮโดรเอทนะครับตัวที่3เราเรียกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับและตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมีปริมาณไม่ได้มากมายเราเรียกว่าเอทิงไจจริงๆชื่อเอทิงไจเป็นชื่อเล่นนะครับทั่วไปลักษณะเป็นคนชื่อเล่นนะครับแต่ถ้าชื่อจริงๆมันคือแคลเซียมซัลโฟอะลูมิโนนะครับซึ่งมันมีชื่อค่อนข้างยาวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเอทิงไจนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละตัวว่าแล้วแต่ละตัวมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วส่งผลอะไรและตัวไหนสำคัญกว่ากันนะครับโปรดักต์พวกนี้ยังไงก็คือต้องเกิด4ตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเกิดจากไอ4องค์คอมโพเนนต์นะครับบวกกับน้ำจึงกลายมาเป็น4คอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งบวกกับอีก1ส่วนนะครับจากสไลด์คือฮีทก็คือความร้อนปฏิกิริยาของไฮเดรชันเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนนะครับเราอาจจะเคยเห็นในหนังวิทยาศาสตร์ที่เราเอาตัวของแคลเซียมนะครับหรือสารเคมีตัวหนึ่งเมื่อโดนกับน้ำปุ๊บจะมีการเดือดเลยอันนั้นก็จะเป็นแคลเซียมประเภทหนึ่งซึ่งมีความบริสุทธิ์มากๆแต่ในซีเมนต์เองเนี่ยก็มีแคลเซียมปริมาณที่สูงเหมือนกันครับจากตารางเมื่อกี้คือ 60% แต่อาจจะไม่บริสุทธิ์เท่ากับที่ในฉันในเรื่องของวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นซีเมนต์ A กับ B คือ A ก็คือซีเมนต์บวกกับน้ำเนี่ยเป็นยาไฮเดรชันเนี่ยจะเป็นยาที่เกิดแล้วคลายความร้อนออกมานั่นหมายความว่าจะมีความร้อนจากปฏิกิริยาตัวนี้ออกมานะครับเราผสมในปริมาณที่น้อยเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกนะครับเช่นปริมาณของซีเมนต์แค่ใน1กำมือเนี่ยอาจจะรู้สึกได้เนาะได้สัมผัสไม่มากแต่หากเรามิสหรือส่วนผสมในปริมาณที่มากๆนะครับในขนาดของใหญ่มากขึ้นเนี่ยความร้อนตรงนี้จะเกิดมากขนาดไหนบางครั้งในหน้างานนะครับเกิดความร้อนถึง80ถึง100องศาเซลเซียสได้เลยนะครับหากชิ้นงานของเราเนี่ยใหญ่มากๆนั่นหมายว่าเราต้องมีปริมาณซีเมนต์มากๆนะครับก็จะทำให้มีความร้อนสะสมในปริมาณมากก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวชิ้นส่วนองค์อาคารหรือชิ้นส่วนที่เราจะสร้างมันขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับในส่วนของโปรดักต์หลักนะครับแบบนี้เราเรียกว่าโปรดักต์หลักนะครับฝั่งขวามือเรียกว่าโปรดักต์หลักนะครับฝั่งซ้ายมือนี่คือองค์ประกอบที่เป็นคอมโพเนนต์นะที่อยู่ในซีเมนต์เรานะครับมีอยู่4ตัวก็คือ1 C 3 S C 2 S C 3 A แล้วก็C4AF นี่คือคอมโพเนนต์ที่อยู่ในซีเมนต์นะครับมาเกิดเป็นโปรดักต์ฝั่งนี้นะครับตัวที่1แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตแปลว่าไฮเดรตหมายว่าทำปฏิกิริยาไปแล้วมีการเอาน้ำไปทำปฏิกิริยาแล้วนะครับ
ตัวที่1ชื่อมาบอกแล้วแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตคือการเอาน้ำไปทำยาเพราะนั้นแคลเซียมแน่นอนต้องเกิดจากนี่2ตัวนะครับมีซิลิเกตด้วยแสดงว่า2ตัวนี้ตัวเนี้ยนะครับตัวหลักที่ทำให้เกิดโปรดักต์นี้ก็คือ G3S กับ C2S ซึ่งจะส่วนไหนมากกว่ากันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแน่นอน C3S มีปริมาณที่มากกว่าครึ่งนึงครับจากที่เราพูดไว้นั้นก็ต้องทำให้เกิดตัวนี้ในปริมาณที่มากนะครับ C2S ได้ประมาณสัก1ใน4หรือ1ใน3ก็จะมีปริมาณที่น้อยลงนั่นเองนะครับส่วน CA นะครับ CA แสดงว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ต้องเกิดจากอยู่2คอมโพเนนต์คือ C3A กับ CCAF นั่นเองนะครับเห็นว่าเอ๊ะ F มันหายไปไหนจริงๆใน F มันเนี่ยก็มีปริมาณไม่ได้เยอะมากนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแต่ตัวหลักๆเนี่ยคือตัวนี้นะครับตัวนี้หลักๆทำให้เกิดแคลเซียมอะมิเนตไฮเดรตแล้วตัวที่3คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ล่ะคืออะไรแคลเซียมไฮดรอกไซด์แน่นอนปูซิเมนต์ประกอบด้วยแคลเซียมเห็นไหมครับทุกตัวเลยมีแคลเซียมมีแคลเซียมเป็นองค์แร่ธาตุหนึ่งเมื่อแคลเซียมออกไซด์รวมกับน้ำมันจึงกลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นั่นเองแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนผลึกหนึ่งนะครับละลายน้ำได้นะครับซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยานะครับหากเราสังเกตง่ายๆเวลาเราเอาคอนกรีตนะครับหรือเอาซีเมนต์เนี่ยไปแช่น้ำนะครับจะมีลักษณะเหมือนมีฝ้าขาวๆนะครับหรือสารขุ่นๆได้ออกมานั่นคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ถูกชะออกมานะครับตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์เองเนี่ยก็เหมือนลักษณะเหมือนสิ่งหนึ่งที่เป็นโปรเทคชันของคอนกรีตเหมือนกันนะครับทำให้คอนกรีตมีความเป็นด่างนะครับแคลเซียมจะทำให้คอนกรีตเป็นด่างการที่คอนกรีตเป็นด่างเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีนะครับทนต่อกรดสามารถใช้งานได้คอนกรีตจะมีความเป็นด่างประมาณ12นะครับหรืออาจจะบวกลบใหม่นะครับหากความเป็นด่างของกรีตลดลงนั่นหมายว่าคุณภาพของกรีตลดลงนั้นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับตัวสุดท้ายนะครับเอทิลไกลคือชื่อเล่นนะครับจริงๆคือแคลเซียมซัลโฟอะมิโนไฮเดรตนะครับก็คือมันเนื่องมาจากอะมิโนก็แปลว่าต้องมี A ดังนั้นโดยส่วนใหญ่ตัวนี้มักจะเกิดจากตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อโดนกับน้ำก็ทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเรารู้แต่ว่าเมนคอมโพเนนต์คืออะไรแล้วนะเรามาเจอกับน้ำเป็นปฏิกิริยาไฮเดรชันได้เป็นโปรดักต์หลักอยู่4อย่างบวกกับความร้อนอีก1ส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮเดรชันเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับก็จะมีแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็แคลเซียมพาร์มิเนตไฮเดรตนะครับ3ตัวนี้นะครับหรือ4ตัวนะครับตัวที่ทำให้ซีเมนต์แข็งตัวแล้วเรากดไม่แตกเลยเราบีบไม่แตกเลยเนี่ยเราแข็งได้เนี่ยคือตัวที่1เป็นหลักนะครับตัวที่1จะมีปริมาณที่มากเริ่มมากๆเลยนะครับจะเริ่มจากเป็นผงพอเราเติมน้ำปุ๊บมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆโคลนทิ้งไว้สักพักนึงมันจะเริ่มก่อตัวละทำปฏิกิริยากันละนะครับซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นแหละเพราะว่าอนุภาคมันเล็กมากนะครับพอทิ้งไว้1วันปุ๊บมันจะแข็งจนเรามือบีบไม่ได้ละซึ่งแตกต่างจากวัสดุผงทั่วไปเช่นดินเหนียวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาดินเหนียวมาปั้นเราโดนน้ำเป็นโคลนพอเราทิ้งไว้มันก็แข็งแต่พอเอามือมันทิ้งไว้นานๆเอามือบีบหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็จะแตกออกมามันเป็นการมันไม่ได้เกิดการทำปฏิกิริยามันเกิดจากการรวมตัวกันให้เกาะตัวกันเฉยๆอย่างนี้ไม่เกิดปฏิกิริยาซึ่งแตกต่างจากซีเมนต์ซึ่งมีการทำปฏิกิริยาแล้วก็แข็งนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่เป็นซีเมนต์เมื่อเรารู้ว่ามันแข็งเราเลยเอามาเป็นลักษณะแบบกาวเพื่อเชื่อมหินกับทรายนั่นเองนะครับตัวของแคลเซียมอะมิเนตไฮเดรตเนี่ยก็เป็นลักษณะสารที่แข็งคล้ายกับแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตแต่รับแรงได้น้อยกว่าแล้วก็มีปริมาณที่น้อยกว่าส่วนของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยไม่ได้รับแรงอะไรแต่เป็นลักษณะเหมือนเป็นด่างที่อยู่ในซีเมนต์ส่วนเอทิลไกลนะครับตัวสุดท้ายนี่ก็ไม่ใช่ตัวที่รับกำลังเลยนะครับจะเป็นลักษณะของการทำให้เกิดการแข็งตัวมากกว่านั่นเองในขวดของซีเมนต์นะครับนั้นตัวหลักๆนะครับที่ทำให้เกิดการแข็งตัวแล้วโอ้ทำให้คอนกรีตหรือซีเมนต์ของเราเนี่ยรับกำลังเราขึ้นไปรับโหลดรับน้ำหนักเราได้เนี่ยก็คือตัวบดนั่นเองตัวหลักเลยนะครับซึ่งตัวที่สำคัญมากๆนะครับตัวที่สองอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะมากนั่นเองนะครับ
ราะฉะนั้นนี่คือลักษณะในส่วนของ hydration แล้วก็โปรดักต์หลักที่เกิดนะครับจริงๆในส่วนของการเกิดปฏิกิริยาแน่นอนมีความร้อนที่บอกไว้การเกิดปฏิกิริยาที่มากความร้อนก็จะมากเพราะนั้นความร้อนกับปฏิกิริยาจะสัมพันธ์กันนะครับหากเราต้องการให้เกิดความร้อนเกิดปฏิกิริยาเร็วๆแน่นอนก็จะต้องเกิดการคายความร้อนมากๆนะครับยิ่งปฏิกิริยามากก็คายความร้อนมากการที่มีปฏิกิริยามากก็จะทำให้โพซิเมนต์เนี่ยแข็งตัวแล้วก็สามารถรับกำลังได้เร็วมากอันนี้ก็แยกกันมากับความร้อนด้วยนะครับซึ่งการจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วและรุนแรงและเร็วในสิ่งที่ต้องการเนี่ยหนึ่งแน่นอนอะเคมีคอลนะครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรสัดส่วนของตัวของเคมีหลัก4ตัวนี้นะครับถ้ามี C3H มากหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้แข็งแรงมากนะครับปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือลักษณะของฟิสิกอลก็คือความละเอียดปูนซีเมนต์ที่มีความละเอียดมากๆหมายว่ารูปภาคขนาดเล็กกับรูปภาคขนาดใหญ่มีอัตราการทำปฏิกิริยาไม่เท่ากันเช่นอนุภาคประมาณ15ไมครอนกับอนุภาคประมาณสัก60ไมครอนตัวที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้เร็วกว่าก็จะทำให้เกิดความร้อนที่มากปูนซีเมนต์ก็จะแข็งตัวได้เร็วการรับกำลังก็จะเร็วนี่คือลักษณะในการทำปฏิกิริยาของซีเมนต์นั่นเองนะครับการแข็งตัวต่างๆก็จะเร็วด้วยครับนะครับนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าความร้อนนะครับเมื่อปูนซีเมนต์นะครับโดนกับน้ำก็เกิดคอมโพเนนต์มีโปรดักต์หลัก4ตัวในส่วนของแต่ละตัวเนี่ยให้ความร้อนไม่เหมือนกันให้อัตราการทำปฏิกิริยาไม่เหมือนกันอัตราการทำปฏิกิริยาสามารถดูได้จากความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวที่1นะครับในพี่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยมีปริมาณที่เยอะๆเนี่ยนะครับตัวนี้มีปริมาณเยอะแต่ความร้อนอาจจะไม่ได้รุนแรงมากกลางๆนะครับตัวที่2นะครับมีประมาณสัก1ใน3ถึง1ใน4ประมาณนะครับตัวนี้มีไม่ได้เยอะมากนะครับอัตราการทำปฏิกิริยาก็ทำได้ช้าการปล่อยความร้อนจะน้อยที่สุดนะครับแต่ตัวที่3กับตัวที่4นี่สิที่สำคัญมากๆมีปริมาณที่น้อยมากนะครับ2ตัวนี้มีเวลาที่น้อยมากนะครับ 10-15% หรือตัวสุดท้ายก็เกิน 10% แต่มีอัตราการทำปฏิกิริยาที่เร็วมากสังเกตได้จากการคายความร้อนที่สูงมากนะครับถ้าเราจัดลำดับนะครับตัวนี้จะเป็นการคายความร้อนที่เร็วมากแสดงว่าทำปฏิกิริยาได้เร็วมากนะครับตัวที่2ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มาเป็นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นั่นเองนะครับงั้นตัวที่1ตัวที่3กับตัวที่4นะครับที่เป็นน้องสองคนนี้นะครับทำปฏิกิริยาได้เร็วความร้อนสูงแต่มีปริมาณน้อยนะครับซึ่งองค์ส่วนที่เป็นโปรดักต์หลักที่ได้มาก็คือแคลเซียมอะมิเนตไฮเดรตซึ่งก็เป็นส่วนที่ไม่ค่อยแลบคำหวังแต่ในขณะที่2ตัวนี้นะครับตัวบนเนี่ยให้กำลังการทำปฏิกิริยาอันดับ3ความร้อนเร็วทำปฏิกิริยาได้เร็วแต่ส่วนที่รับกำลังเนี่ยได้เยอะมากนะครับนี่คือลักษณะในการลักษณะของแต่ละตัวนะครับขององค์ประกอบหลักในซีเมนต์นะครับมันพูดถึงเมื่อกี้นะครับเรื่องของการทางปฏิกิริยานะครับจากเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นว่าโอ้ทำไมตัวที่3เนี่ยถึงทำปฏิกิริยาได้เร็วมากแล้วก็เราดูได้จากความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นสิ่งใดที่มีความร้อนมากแสดงว่ามันทำปฏิกิริยาได้เร็วและไวนะครับนั่นหมายความว่าใน4ตัวเนี่ยตัวที่1ตัวที่3เนี่ยเป็นตัวที่ทำปฏิกิริยาอันดับแรกเลยเมื่อโดนกับน้ำนะครับปัญหาจึงเกิดนะครับปัญหาจึงเกิดนะครับ C3A นะครับเมื่อโดนกับน้ำนะครับมันจะทำปฏิกิริยาได้เร็วมากนะครับเกิดการก่อตัวนะครับแล้วก็ทำให้ปูนซีเมนต์เนี่ยรวมตัวกันนะครับตัวนี้เราจะถูกเรียกว่าสแตทเซตมันเป็นการแข็งตัวหรือเลือกในเรื่องของลักษณะการก่อตัวของซีเมนต์นะครับแต่การก่อตัวแบบแฟตเซตชื่อภาษาไทยก็คือการก่อตัวแบบทันทีทันใดการก่อตัวนี้แบบนี้ถือว่าเป็นการก่อตัวที่ไม่ต้องการหรือเป็นการก่อตัวที่ไม่ดีนะครับเนื่องจากทำให้ตัวของผงกูซิเมนต์รวมตัวกันเร็วมากนะครับจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต่อให้เราผสมขนาดไหนมันก็จะไม่แตกตัวนะครับและนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เราจึงใส่ยึดสร้างในกระบวนการนะครับที่ใน mind map ผมบอกไว้ว่าเราจะต้องมียิปซัมเนี่ยใส่เข้าไปในกระบวนการหรือกระบวนการผลิตเนี่ยใส่ยิปซัมเข้าไปยิปซัมตัวนี้นั่นเองก็คือเป็นพระเอกที่มาช่วย
นะครับเรื่องของแฟตเซตนะครับทำให้แฟตเซตเนี่ยหายไปหรือเกิดได้น้อยลงนะครับโดยเอายิปซัมเข้าไปซึ่งยิปซัมเนี่ยจะมีคุณวัตในส่วนคือเป็นการหน่วงการทำยาของ C3A นะครับทำให้ทำผสมตัวยาได้ช้าลงหรือลดการทำยาลงนะครับแต่ตัวของยิปซัมเองก็มีผลเหมือนกันถึงแม้ว่าจะทำให้แฟตเซตหายไปแต่ตัวของยิปซัมจะทำให้เกิดฟอลเซตเราเรียกว่าการก่อตัวแบบผิดปกติแต่การก่อตัวผิดปกติอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับการก่อตัวแบบทันทีทันใดหรือแฟตเซตการก่อตัวแบบผิดปกติหมายถึงเป็นลักษณะการก่อตัวคล้ายๆเหมือนเปรียบเสมือนกับวัสดุผงอันหนึ่งเวลาโดนน้ำปุ๊บมันจะก่อตัวเร็วๆแต่พวกนี้ไม่ได้ก่อตัวจนถึงขั้นแข็งซึ่งแตกต่างจากแฟตเซตคือก่อตัวแล้วทำยาแล้วแข็งนะครับแต่แบบฟอลเซตคือการก่อตัวแบบหลวมๆซึ่งเกิดจากยิปซัมพวกนี้ไม่ได้ก่อตัวแล้วแข็งเพราะนั้นเวลาเราผสมหรือตีเครื่องด้วยแล้วแต่เนี่ยมันจะแตกตัวด้วยพลังงานเองก็จะทำให้มันกลับคืนสู่สภาวะของส่วนผสมที่ปกติทั่วไปอันนั้นเป็นลักษณะการก่อตัวแบบหลวมๆทั่วไปอย่างนี้ถือว่าไม่อันตรายนะครับเรายอมรับได้แต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของคอนกรีตหรือซีเมนต์เนี่ยเสียไปแต่ถ้าในแบบที่1ที่เป็นแฟตเซตเนี่ยคุณภาพของซีเมนต์เราเนี่ยจะเสียไปเลยนะครับเพียงแต่ฟอลเซตเนี่ยจะทำให้เรื่องของเราต้องผสมนานขึ้นนะครับหรือใช้เวลาความไม่สะดวกมากเสียมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการก่อตัวนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำปฏิกิริยานะครับอาจจะมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วทำไม C3A มันไม่ดีเราจัดการมันได้ไหมเอาออกมันได้ไหมมันคือเคมีที่เกิดจากวัตถุดิบนะครับจริงๆในส่วนของ C3A มันก็มีข้อดีนะครับมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าฟลักฟลักหมายถึงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปในซีเมนต์เนี่ยมันมีทำหน้าที่ถือทำให้อุณหภูมิในการเผาเนี่ยมันใช้พลังงานน้อยลงแต่ได้อุณหภูมิที่เท่ากันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของข้อดีส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือเราไม่สามารถที่จะสกัดบางส่วนออกไปจากวัตถุดิบถ้าหากเราสกัดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องการแค่2ตัวบนอย่างเดียวเนี่ยหรือตัวที่เป็นแคลเซียมซิลิเกตกับไดแคลเซียมซิลิเกตเนี่ยราคาของปูนซีเมนต์ก็จะสูงเพราะว่ามันจะมีกระบวนการที่มากขึ้นในเรื่องของการสกัดบางตัวหรือแร่ธาตุบางตัวออกซึ่งมันเกิดจากธรรมชาตินะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมแต่เพียงแล้วเราควบคุมในปริมาณที่ไม่ให้มันมากเกินความจำเป็นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นพอทราบในส่วนของเคมีคอลแล้วนะครับซึ่งเป็นหลักๆนะครับมาดูว่าไอ้แต่ละตัวเมื่อกี้ที่บอกอะนะครับว่ามันโดนกับน้ำมันเกิดอะไรนะครับตัวที่หนึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วไตรแคลเซียมซิลิเกตนะครับที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดตัวแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตนะครับเราจะเรียก CSH เราอาจจะเรื่องของสมการดูสมการเคมีอาจจะไม่ได้สำคัญแต่อย่างน้อยเราต้องอธิบายให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้ทำให้เกิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำให้เกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์ด้วยนะครับนี่เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับก็มี2ส่วนที่เกิดขึ้นก็เป็น1เป็น2นะครับที่เป็นโปรดักต์หลักที่เมื่อกี้ที่อธิบายไว้นะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของไดแคลเซียมเองก็จะเกิดคล้ายๆกับตัวของตัวที่1เหมือนกันนะครับแต่อัตราในการเกิดจะช้ากว่านะครับเพราะมีความร้อนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าอัตราการเกิดก็จะช้ากว่านั่นหมายความว่าตัว C3S หากเรามีเพียวๆเนี่ยจะแข็งตัวเร็วกว่า C2S ในปริมาณที่เท่ากันเพราะความร้อนมันสูงกว่าตัวของที่1ตัวที่1มีความร้อนมากกว่าตัวที่2นะครับเพราะนั้น2ตัวนี้จะให้โปรดักต์เดียวกันแต่อัตราการเกิดไม่เท่ากันปริมาณไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่อัตราเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลักษณะเฉพาะของเคมีนะครับที่เป็นเคมีหลักในส่วนของซีเมนต์ตัวที่3ล่ะเกิดอะไรขึ้นตัวที่3จริงๆก็แน่นอนก็ต้องมีเรื่องของอะมิโนคือIAL นั่นเองนะครับเพราะมันมีตัวของอลูมิเนียมนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องแฟตเซตไปละนะครับเพราะนั้นจังนี้ก็จะเกิดเป็นแคลเซียมอลูมิโนไฮเดรตนะครับหรือแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรตก็แล้วแต่จริงๆในส่วนของตรงนี้นะครับก
ก็ทำให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้เหมือนกันในปริมาณที่น้อยนะครับเพราะเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยก็มีในส่วนของคอมบิเนนต์มันเองประมาณสัก 10-15% ไม่ได้เยอะมากนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือได้แต่แคลเซียมอะรีโนโฟไลด์ตัวนี้จะมีโปรดักต์เหมือนกันกับของ C3A เลยก็คือตัวหลักของตัวนี้ก็คือแคลเซียมอะรีโนไฮเดรตตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแต่มีปริมาณที่น้อยมากนะครับหมายน้อยมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในปูนซีเมนต์เนี่ยจะมีคอมโพเนนต์นี้ไม่เกิน 10% ในปริมาณที่น้อยมากแต่มีความร้อนที่สูงมากนะครับเช่นเดียวกับตัวของ C3A นะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับมีอัตราการทำที่เร็วนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าย้อนกลับมาดูในส่วนของคอมโพเนนต์4ตัวนี้นะครับนี่คือ3ตัวหลักที่เกิดขึ้นจาก4ตัวของคอมโพเนนต์นะครับเมเจอร์นะครับเกิดเป็นโปรดักต์4ตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือแอทินไจเนี่ยอาจจะมีปริมาณที่น้อยมากๆนะครับแบบนี้นี่คือส่วนหลักละนะครับปฏิกิริยาเคมีหรือคอนเซ็ปต์ของปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับในรูปภาพนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับผมให้แกลนวายเนี่ยเป็นการแข็งตัวหรือการรับกำลังคือเอาตัวขององค์คอมโพเนนต์แต่ละตัวเนี่ยเท่ากันเนี่ยมาผสมกับน้ำเนี่ยแล้วมันเกิดการแข็งตัวดูซิว่าตัวไหนให้กำลังหรือแข็งตัวได้แข็งมากกว่ากันในการ X เนี่ยให้เป็นระยะเวลาสังเกตเลยนะครับตัวที่1 นะครับจะเกิดการทำยาที่เร็วมากนะครับเร็วมากแล้วก็เกิดให้กำลังแข็งตัวมากๆเพราะฉะนั้นตัวที่1เนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญมากๆในการผลิตโพแทสเซียมนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยแม้ความร้อนมันต่ำกว่าตัวที่1เพราะนั้นอัตราการเกิดมันก็จะน้อยด้วยการแข็งแรงมันก็จะน้อยแต่มันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอัตราช้ากว่าในขณะที่อันแรกเนี่ยอัตราเร็วกว่าแต่ที่สำคัญคือนี่2ตัวนี้นะครับสังเกตคือโอ้กำลังเมื่อเทียบกับ2ตัวบนเนี่ยต่างกันลิบลับเลยแต่2ตัวนี้เป็นส่วนที่ให้ความร้อนอัตราการเกิดเร็วมากแต่ไม่ค่อยให้กำลังแต่ไม่ค่อยแข็งตัวหรือกำลังเนี่ยรับกำลังได้น้อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวนะครับซึ่งลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวเนี่ยจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์แต่ละประเภทนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วในส่วนของ minor component นะครับมาดูในส่วนของซีเมนต์เพจโครงสร้างมันนะครับเมื่อเราเอาปูนซีเมนต์ที่เป็นอนุภาคเป็นอนุภาคนะฮะผสมกับน้ำมันจะมีลักษณะที่บอกไว้คือเหมือนโคลนนะครับจะช่วงนาทีอย่างนี้ช่วงแรกๆนะครับเมื่อนานขึ้นมันจะลักษณะเป็นเจลแข็งตัวฟอร์มมานะครับเริ่มทำให้มันเกิดการเป็นผลึกนะครับหรือเป็นของแข็งละนะครับพอทิ้งไว้เวลาถึงระดับวันนะครับมันจะเกิดการแข็งตัวแบบแข็งมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้นั่นแหละคือโครงสร้างของตัวซีเมนต์เพจซึ่งตัวของโครงสร้างซีเมนต์เพจเนี่ยเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยความพูนจะสูงความพูนที่เกิดจากอะไรก็คือความพูนที่เกิดจากอนุภาคของซีเมนต์นะครับที่เป็นเม็ดเนี่ยความพูนระหว่างอนุภาคยังมีอยู่มากมายให้จินตนาการเหมือนกับซีเมนต์เนี่ยเหมือนกับเม็ดแมงลักก็ได้นะครับเมื่อเม็ดแมงลักเนี่ยแห้งๆก็ไม่มีอะไรแต่พอโดนน้ำปุ๊บมันจะมีเจลหรืออะไรต่างๆนี่ล้อมรอบตัวมันเองเนี่ยก็จะทำให้รูพุนระหว่างอนุภาคหรือเม็ดมันเนี่ยน้อยลงความพุนตรงนี้นั่นแหละก็คือความพุนของส่วนนี้นะครับเมื่อรูปภาพเริ่มทำปฏิกิริยาก็จะเกิดฟอร์มตัวเป็นโปรดักต์เป็นเจลแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเนี่ยมากขึ้นความพุนมันก็จะลดลงในขณะที่ปริมาณของเจลแคลเซียมซิลิเกตก็จะมากขึ้นการรับกำลังก็จะดีขึ้นเพราะนั้นคุณภาพของซีมคอนกรีตนะครับหรือการรับกำลังของกรีตจะขึ้นไปตามเวลานะครับเพียงแต่ว่าเราเร่งให้มันสั้นได้เราเร่งให้มันช้าได้จากการใช้สารเคมีที่พูดตอนต้นนะครับแต่มันจะต้องใช้เวลานะครับเพราะนั้นการทำยาเนี่ยจะเกิดไปเรื่อยๆนะครับเกิดไปเรื่อยๆมีการทำวิจัยว่าเออปริญญาได้เกิดไปถึงขนาดไหนจริงๆเกิดได้เป็นหลักปีได้ซ้ำนะครับยิ่งอายุยิ่งนานก็จะยิ่งเกิดการทำยาแต่อัตราการทำปริญญาจะช้าลงช่วงแรกจะสูงนะครับเหมือนจากในรูปนะครับที่เมื่อกี้ที่ภาพวาดให้ว่าสมมติถ้าตรงนี้เป็นเวลามันจะค่อนข้างเกิดขึ้นเกิดอย่างนี้แล้วก็เลทจะอาจจะค่อนข้างต่ำแต่เกิดขึ้นน้อยมากนะครับใช้เวลานานครับเปิดไปเรื่อยๆแต่ใช้เวลานานนี่คือลักษณะของ
ซีเมนต์นะครับซึ่งซีเมนต์ก็คือองค์ประกอบทำให้คอนกรีตมันแข็งตัวนั่นก็เลยทำว่าลักษณะการพัฒนากำลังของคอนกรีตก็จะไม่ต่างกับซีเมนต์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพการขยายอนุภาคขึ้นไปนะครับอย่างเช่นอนุภาคของซีเมนต์เนี่ยนะครับอาจจะประมาณนี้ครับเมื่อเกิดการก่อตัวนะครับช่วงแรกสังเกตนะครับผมอาจจะขอใช้สีเหลืองนะนี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือเรื่องสีดำๆอย่างเงี้ยจะเป็นคือช่องว่างระหว่างอนุภาคมันนะครับพอมันอายุนานขึ้นมันหายไปแล้วนะครับมันหายไปแล้วเนื่องจากอะไรมันก็เกิดผลึกต่างๆนะครับดันไปจนเต็มมันไม่ได้เกิดเป็นทรงกลมหรืออะไรต่างๆมันก็กระจายตัวตามอิสระนะครับก็จะทำให้เนื้อแน่นขึ้นจนเมื่อคืออายุนานขึ้นนะครับถึงวันหนึ่งสามเดือนนี่หนึ่งเดือนนะครับก็จะทำให้เนื้อเนี่ยไม่เห็นช่องว่างเลยนะครับถ้าไม่เห็นช่องว่างแต่ถ้าเป็น28วันทีเราอาจจะยังเห็นเล็กน้อยอย่างนี้นะครับนั่นคือเกิดการคอนเดนซ์ทำให้ตัวเนื้อซีเมนต์เนี่ยเดนซ์แน่นมากขึ้นการรับกำลังก็จะดีขึ้นยิ่งนานก็ยิ่งดีโอเคนี่คือลักษณะในโครงสร้างนะครับส่วนที่เป็นลักษณะเป็นเส้นเห็นไหมครับเป็นเส้นอาจจะขอใช้สีแดงนะครับเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเข็มเลยนี่คือเอทิงไตรนะครับมีแคลเซียมซัลโฟอะมิเนตพวกนี้เกิดขึ้นได้เร็วนะครับแต่ไม่ได้รับกำลังมากทำให้คอนกรีตซีเมนต์แข็งตัวเสียมากกว่านะครับมากกว่าทำให้เกิดการรับกำลังนะครับจะเกิดได้เร็วเพราะว่าเกิดจากตัวของ C3A เป็นหลักนั่นเองนะครับอันนั้นเป็นลักษณะของโครงสร้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็ส่องขยายให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลึกแบบนี้นะครับเป็นผลึกนะครับจริงๆถ้าเราเรียนลึกๆนะครับในขั้นสูงเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าไอ้ผลึกแต่ละตัวคืออะไรอย่างเช่นผลึกลักษณะแบบนี้ก็คือแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตนะครับผลึกแบบนี้ก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับอันนี้ลักษณะนี้เป็นที่เป็นเข็มเนี่ยก็คือลักษณะของเอทิงไกนั่นเองอันนี้ก็คือลักษณะในการที่เราเข้าใจในระดับของไมโครสตรัคเจอร์นะครับในส่วนของซีเมนต์นะครับแต่จริงๆหลักๆเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยอยากให้เราอธิบายให้ได้ว่ามันคืออะไรนะครับองค์ประกอบเคมีแต่ละตัวแล้วได้โปรดักต์อะไรโปรดักต์ตัวไหนสำคัญโปรดักต์ตัวไหนเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับภาพวาดภาพถ่ายพวกนี้ก็เป็นลักษณะขั้นสูงที่เอามาให้เห็นภาพว่ามันมีการทำปฏิกิริยาแล้วหน้าตามันเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับหลังจากที่เราพูดถึงองค์ประกอบของซีเมนต์นะครับการผลิตละนะครับเรารู้ว่าเคมีแต่ละตัวเป็นแบบไหนนะครับองค์ประกอบโปรดักต์เป็นแบบไหนนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงประเภทของซีเมนต์นะครับซึ่งประเภทของซีเมนต์เนี่ยโอ้แบ่งได้มากมายเลยนะครับซึ่งประเภทของซีเมนต์จะถูกแบ่งตามวัตถุดิบที่มาใช้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศก็จะไม่ได้มีทุกประเภทเหมือนกันขึ้นอยู่กับ material ที่มีอยู่นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมในบ้านเราเนี่ยก็มักจะเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นะครับซึ่งในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เองเนี่ยถูกแบ่งย่อยได้อีก5ประเภทนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับประเภทที่1เขาเรียกว่า ordinary portland เห็นไหมครับชื่อ ordinary นะก็เหมือนกับ ordinary concrete คือปูนซีเมนต์ทั่วไปเลยนะครับซึ่งใช้สำหรับงานที่ไม่ต้องการความพิเศษมากนะครับเช่นเทพื้นเทคานเทเสาแบบปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีความชนิดพิเศษเช่นอยากได้ความเร็วอยากได้ความช้าหรืออยากได้เรื่องของคุณภาพที่พิเศษมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่า ordinary portland cement หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1นะครับแบบที่2ตัวที่2นะครับเราเรียกว่าโมดิฟายซีเมนต์โมดิฟายซีเมนต์ก็คือซีเมนต์ที่เอาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1เนี่ยมาดัดแปลงเล็กน้อยนะครับโดยปรับส่วนของเมเจอร์คอมโพเนนต์4ตัวนั่นแหละนะครับตัวนี้เพิ่มตัวนี้ลดหน่อยนะครับทำให้ปูนซีเมนต์ตัวนี้มีความร้อนน้อยลงนะครับมีทำให้ทนซัลเฟตได้มากคือเขาว่าทนซัลเฟตหมายถึงว่าปูนซีเมนต์ชนิดนี้อาจจะเหมาะสำหรับชนิดงานพิเศษที่ต้องสร้างในบริเวณใกล้ทะเลหรือในทะเลในทะเลเนี่ยจะมีเกลือก็คือเกลือซัลเฟตนี่แหละซึ่งเกลือซัลเฟตเนี่ยจะทำให้ซีเมนต์เราเนี่ยเสื่อมคุณภาพนะครับเสื่อมคุณภาพเพราะนั้นซีเมนต์ที่เอาไปใช้ในงานใกล้ทะเลเนี่ยก็จะต้องพิเศษชนิดหนึ่งนะครับสามารถดัดแปลงทำให้มันทนซัลเฟตได้โดยปรับส่วนผสมของไอ้สี่ตัวนี้แหละนะครับเพราะนั้นโมดิฟายซีเมนต์เนี่ยจะเป็นประเภทแบบเอาประเภทที่1เนี่ย
มาดัดแปลงทำให้ความร้อนต่ำลงนิดนึงทำให้เพิ่มความต้านทานซัลเฟตได้นิดนึงนะครับประเภทนี้ยังไม่มีขายนะครับในบ้านเราแล้วก็ไม่จริงๆไม่มีนานมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันเหมือนกับได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับตัวที่3นะครับเราเรียกว่า rapid setting โอ้ชื่อบอกแล้ว rapid แปลว่าเร็ว hardening คือแข็งปูนซีเมนต์ชนิดนี้แน่นอนเป็นปูนซีเมนต์ประเภทที่3คือปูนซีเมนต์ที่ต้องการกำลังเร็วนะครับแกบก่อตัวเร็วแข็งตัวเร็วนะครับเพราะนั้นจะทำให้เราใช้งานสำหรับงานที่เราต้องการแบบเร่งเวลานะครับหรือสั้นๆเลยนะครับในการที่จะผลิตอะไรสักอย่างนึงในระยะเวลาจำกัดนะครับตัวที่4นะครับเราเรียกว่า low heat cement นะครับหรือปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภทที่4กลุ่มนี้ก็คือเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนเนี่ยก็เอาปอร์แลนด์ประเทศที่1เนี่ยตั้งต้นแล้วก็ปรับเคมีกับตัวของความละเอียดเล็กน้อยนะครับอย่าง low heat แสดงว่าความร้อนต่ำจะทำให้ความร้อนต่ำแน่นอนจะต้องทำให้ไอ้4 component เนี่ยที่เป็นหลักเนี่ยลดส่วนไหนบ้างนะครับจนทำให้มันเกิดความร้อนต่ำแน่นอนการเกิดความร้อนต่ำนะครับส่วนหนึ่งนั่นคือการทำยาที่ช้าลงการทำยาที่ช้าลงก็จะทำให้ซีเมนต์แข็งตัวได้ช้าลงก็จะทำให้ซีเมนต์เนี่ยรับกำลังได้ช้าลงตามไปมาเพราะนั้นมันจะต้องแลกกันมานะครับเพราะว่าเราอยากให้ได้เร็วแบบที่3นั่นแปลว่าแสดงว่าประเทศที่3เนี่ยความร้อนจะต้องสูงมากๆเพราะว่ามันจะต้องทำให้มันทำยาได้เร็วความร้อนจะถ่ายมากขึ้นการแข็งตัวก็จะเร็วขึ้นรับกำลังอัดได้เร็วขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับประเภทที่4ทำให้ช้าลงทำให้ความร้อนลดลงนะครับซึ่งปูนซีเมนต์ประเภทนี้นะครับถูกใช้สำหรับในกรณีที่เราจะเทคอนกรีตมากๆความร้อนที่มากไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างเรามีแก้วอันนึงนะครับแก้วอันนึงสมมติถ้ามันเย็นมากๆหรือร้อนมากๆสมมติเราบอกว่าแก้วนี้ร้อนมากๆแข็งน้ำร้อนแล้วเราเติมเข้าไปที่น้ำเย็นเข้าไปปุ๊บความร้อนกับความเย็นนะครับปูนซีเมนต์ก็จะคล้ายๆกับเซรามิกอันนึงจะเกิดการแตกร้าวทันทีจากความร้อนที่เย็นที่อุณหภูมิแตกต่างกันมากๆคอนกรีตก็เช่นเดียวกันจะเป็นทำนองเดียวกันเลยนะครับความร้อนที่เยอะมากๆสะสมอยู่มากๆนะครับยิ่งเทปริมาณใหญ่ๆนะครับเรามองถึงภาพให้นึกจินตนาการถึงการเทเสาหรือพุทธฐานละอะไรก็ตามที่มีขนาดใหญ่ความร้อนจะเยอะมากเมื่ออุณหภูมิข้างในเนี่ยที่ผมเคยบอกไว้ว่าสูงถึงเกือบ80ถึง100องศาเซลเซียสเลยนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิแค่30หรือ30บวกแล้วแต่นะครับหรือบวกลบเนี่ยเพราะนั้นมันแตกต่างกันเกินไปมันก็จะเกิดการให้เกิดการช็อคเกิดการหดตัวและขยายตัวพร้อมกันผิวมันจะเหมือนลักษณะของแก้วเซรามิกเลยแตกร้าวทันทีอะไรที่ร้อนมากๆเจอเย็นมากๆก็จะแตกพอโครงสร้างเราแตกเนี่ยอันนี้ก็มาพูดถึงมันก็จะมีเรื่องของละลักษณะของการเสียกำลังนะโครงสร้างเสาแตกแล้วมันคงทำอะไรไม่ได้นะครับรับกำลังได้น้อยลงอะไรก็แล้วแต่อันตรายมากขึ้นเพราะนั้นการใช้โลหิตซีเมนต์จริงสำคัญมากๆสำหรับในกรณีที่เทมากๆนะครับสุดท้ายประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าซัลเฟตรีสิสติ้งปอร์ตแลนด์ก็คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่5ปูนซีเมนต์ที่5เนี่ยนะครับถูกนำมาใช้นะครับโดยปรับจากประเภทที่1เนี่ยเพื่อลดบางตัวลงเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะครับเพื่อให้สามารถใช้สำหรับงานที่ใกล้ทะเลซึ่งในทะเลเมื่อกี้ที่บอกไว้จะมีเรื่องของซัลเฟตเยอะมากนะครับเป็นเกลือซัลเฟตเกลือซัลเฟตจะทำให้ซีเมนต์เราเสื่อมคุณภาพเยอะนะครับสมมุติถ้าเราเอาปอร์แลนด์ประเภทที่1ไปใช้ในงานใกล้ๆทะเลอายุการใช้งานอาจจะสั้นแต่พอใช้ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภทที่5จะทำให้อายุการใช้งานมันนานขึ้นทนได้มากขึ้นนะครับคุณภาพก็แข็งแรงก็จะดีกว่านะครับในงานบางประเภทเพราะนั้นการใช้เลือกปูนซีเมนต์แต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมาดูซิว่าแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมันไปปรับอะไรจนถึงทำให้แต่ละประเภทเนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าปอร์แลนด์ประเภทที่หนึ่งใช้ระบบงานทั่วไปที่ไม่ต้องการความพิเศษอะไรมากนะครับประเภทที่2บอกไปแล้วนะครับได้ซัลเฟตนิดต้านทานซัลเฟตนิดหน่อยความร้อนลดลงนิดนึงแต่ความร้อนลดลงนิดนึงแน่นอน
ถ้าเราเทียบกันเลยว่าความร้อนลดนิดนึงแสดงว่าปูนซีเมนต์ที่2เนี่ยก็จะรับกําลังได้ช้าลงกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่1เล็กน้อยนะครับแต่ปูนซีเมนต์ชิ้นนี้ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับปูนซีเมนต์ที่3นะครับก็คือปูนซีเมนต์แบบแรปิดเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับแรปิดก็แสดงว่าต้องเร็วแปลว่าปูนซีเมนต์ชิ้นนี้ความร้อนจะสูงมากเพราะว่าทำยาได้เร็วมากถ้าเทียบกับปูนซีเมนต์ที่1นะก็จะมากขึ้นกว่าเยอะเลยแล้วก็กำลังอัดเร็วมากความร้อนก็จะเร็วมากเพราะนั้นอาจจะไม่เหมาะละสำหรับในการเทละคอนกรีตชนิดใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่า mass concrete คือคอนกรีตที่มีเทปริมาณแบบเยอะๆมากๆเขาว่าเยอะๆมากประมาณสักหลักพันคิวหมื่นคิวอย่างนี้นะครับไม่ใช่เทแค่ก้อนเล็กๆอย่างนี้ไม่เรียกว่า mass concrete mass concrete คือขนาดใหญ่ๆมีความหนามากๆนั่นเองนะครับชนิดนี้มีขายในบ้านเรานะครับมีขายอยู่ตามปกตินะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะนิยมสำหรับงานที่เป็น productชิ้นงานในโรงงานเช่น PCAST นะครับเราต้องการผลิตออกเร็วๆได้ชิ้นงานเร็วๆแล้วก็ส่งต่อนะครับพวกนี้จะควบคุมคุณภาพได้ไงอย่างเช่นเสาไฟฟ้าหรือ PCAST wall เช่นที่เราไปสำหรับผลิตบ้านก็จะใช้คุณภาพบางเจ้าก็จะใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่3เพื่อให้เราสามารถหล่อปุ๊บ10ชั่วโมงเราสามารถใน12ชั่วโมงเนี่ยแกะแดดได้ทันทีได้ผนังทันทีละก็ส่งต่อได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้งานนะครับส่วนประเภทที่4เป็นโลว์ฮีทเมื่อกี้บอกแล้วนะครับมันจะต้องทำให้ความร้อนต่ำการที่ทำให้ความร้อนต่ำนั่นหมายความว่ามันก็จะทำให้ปฏิกิริยามันช้าลงการทำการแข็งตัวช้าลงการรับกำลังต้องช้าลงตามนะครับมันเป็น เหตุและผลต่างกันมานะครับปูนซีเมนต์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็นิยมสำหรับงานที่เป็นแบสเทใหญ่เพราะว่าจริงๆบอกว่าถ้าความร้อนถ้าเทใหญ่มากๆมุดเราบอกคอนกรีตที่ขนาด4 50 x 50เป็นคิ้วนะครับพื้นย่าน50เมตร50เซนหมดกับคอนกรีตที่ขนาด50เมตรหมดหรือ20เมตรหมดเลยกลุ่มใหญ่เป็นคิ้วใหญ่ๆก้อนที่ใหญ่กว่าจะมีความร้อนสะสมที่เกิดจากปฏิกิริยาเนี่ยสูงมากเยอะมากกว่าเป็นหลายเท่าอย่างที่บอกความร้อนสะสมบางครั้งเนี่ยอาจจะสูงถึง100องศาเซลเซียสด้วยซ้ำนะครับนั่นหมายความว่าอุณหภูมิอากาศเราแค่30กว่า20กว่ามันมีความแตกต่างกันมากๆเนี่ยอาจจะทำให้คอนกรีตเกิดการแตกราวโดยทั่วไปอุณหภูมิที่แตกต่างกันเกิน20องศาเนี่ยผิวคอนกรีตจะแตกราวทันทีเพราะนั้นแบบนี้เกินแน่ๆนะครับก็ถือให้แตกราวเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมนะครับที่จะเอาพวกความร้อนสูงๆเนี่ยมาใช้ในงานพวกนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วชิ้นส่วนโครงสร้างไหนล่ะที่จะต้องเป็นแมสเช่นอันนี้คือรูปภาพตัวอย่างของโครงการหนึ่งก็คือวันแบงคอกนะครับที่มีการเทคอนกรีตใช้เป็นฐานรากขององค์อาคารนะครับหรือแม้แต่ตึกมหานครเองก็แล้วแต่ฐานรากด้านล่างเนี่ยมีความหนาสูงสุดประมาณ18เมตรถ้าผมจำ9เมตรประมาณ89เมตรสูงหนามากนะครับหนาประมาณเกือบตึก2หรือ3ชั้นก็เพราะฐานรากนะครับที่อยู่ใต้ดินเพราะนั้นถ้าเททีเดียวเนี่ยความร้อนสูงมากในอย่างนี้เรียกว่า mass concrete แบบนี้ก็เหมือนกันนะคอนกรีตที่เราเคยเชิญมาบรรยายเนี่ยเขาตอนนั้นเป็นการชาเลนจ์มากๆเพราะว่าเป็นการเทคอนกรีตครั้งเดียวถึง 23,000 คิวในเวลาเพียงครั้งเดียวนั่นหมายความว่าต้องใช้ประมาณรถคอนกรีตเนี่ยที่เราเห็นส่งรถทั่วไปเนี่ยประมาณ1คันเนี่ยประมาณสัก5คิวหรือ 5.5 คิวต้องใช้ถึง547คันในการเทลงไปบนฐานรากอันนี้ขนาดใหญ่วันแบงคอกจะอยู่โครงการก่อสร้างที่ใหญ่มากอยู่ตรงสวนลุมนะครับลองอาจจะแวะผ่านไปดูก็แล้วแต่โครงการที่ใหญ่มากเพราะนั้นโครงการนี้เทคอนกรีตเสร็จละนะครับที่เป็นฐานรากซึ่งใช้ตัวแมสคอนกรีตครับแต่ตัวของปูนซีเมนต์ที่ใช้เนี่ยเราใช้ตัวอื่นไม่ใช่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่4แต่ให้เห็นภาพว่าปูนซีเมนต์แบบเนี้ยต้องนำมาใช้สำหรับงานพวกนี้นะครับแต่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่4เนี่ยไม่นิยมใช้ในบ้านเรานะครับโดยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นวัตถุดิบอื่นๆมาทดแทนนะครับหรือปรับส่วนผสมเนี่ยทำให้มีความร้อนต่ำแทนนะครับก็จะทำให้สามารถทำงานได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่4ได้ซ้ำบางครั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรียนเรื่องของพอร์ทแลนด์เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าทำไมแมสคอนกรีตมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเป็นทำไมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่4เนี่ยอาจจะไม่นิยมแล้วนะครับก็เพราะนั้นจะไม่มีขายอยู่ในบ้านเรานะครับเนื่องจากเราสามารถหาวัตถุทางเลือกอื่นที่มาผสมกับ
ปูนปอดแรงประเทศหนึ่งและทำให้เกิดความร้อนที่ต่ำกว่าปูนปอดแรงประเทศที่4ด้วยซ้ำนะครับเลยทำให้สามารถเทได้ขนาดนี้ได้นะครับครับไทย5นะครับเมื่อกี้ที่พูดไปเกินๆก็คือเรื่องของการเป็นโครงสร้างสมมติถ้าเราต้องการสร้างอาคารนะครับหรือองค์อาคารใดแล้วแต่ใกล้ๆทะเลในทะเลเนี่ยจะมีเกลืออยู่2ส่วนเกลือที่1แล้วเรียกเกลือซัลเฟตครับเกลือที่2แล้วเกลือคลอไรด์เกลือซัลเฟตเนี่ยแหละที่จะทำให้ซีเมนต์เราเนี่ยแตกร้าวหรือเสื่อมคุณภาพนะครับส่วนเกลือคลอไรด์เนี่ยไม่เป็นไรแต่จะทำให้เหล็กที่อยู่ในคอนกรีตเราเนี่ยเป็นสนิมเพราะนั้น2ตัวนี้ทำงานหน้าที่แตกต่างกันโจมตีคอนกรีตของเราเสริมเหล็กเนี่ยแตกต่างกันตัวหนึ่งไปทำที่เหล็กสนิมตัวหนึ่งไปทำให้คอนกรีตเนี่ยขยายตัวนะครับซึ่งในขยายตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์คอมโพเนนต์หลักที่เราบอกไว้ว่ามีสี่ตัวตัวหนึ่งเนี่ยแหละคือ C3A ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่นำพาซัลเฟตเนี่ยเขาจะลักษณะเหมือนกับเฟรนลี่กับตัวของซัลเฟตมากๆเมื่อทำยากับซัลเฟตปุ๊บมันจะเกิดเอทิลไกด์หรือแคลเซียมซัลโฟอะรีเนตเนี่ยซึ่งโดยปกติจะเกิดอยู่แล้วแต่พอเมื่อ C3A เนี่ยมีซัลเฟตที่อยู่ในทะเลเนี่ยเป็นน้ำของเหลวเนี่ยเป็นเกลือเนี่ยมันจะทำให้ทำยาได้มากขึ้นและเร็วขึ้นเยอะขึ้นเพราะนั้นมันกลายที่เป็นแคลเซียมซัลโฟเป็นเอทิลไกด์ลักษณะมันเป็นแบบเข็มเป็นแท่งแบบเนี้ยจะทำให้คอนกรีตเนี่ยมันขยายตัวเยอะมากนะครับขยายตัวมากๆก็จะเกิดการแตกร้าวหรือคือลักษณะเป็นคอนกรีตแท่งหนึ่งเมื่อเกิดการขยายตัวแน่นอนก็จะเกิดแรงเทนชันเราเรียนอาจจะพาร์ทแรกมาแล้วว่าคอนกรีตรับแรงเทนชันได้ต่ำมากเพราะนั้นเมื่อเกิดเล็กน้อยปุ๊บก็จะเกิดการแตกร้าวโครงสร้างเราก็จะรับกำลังได้ต่ำลงทันทีเลยเพราะนั้นในงานของที่ใกล้เคียงหรือใกล้บริเวณทะเลหรือโซนที่มีซัลเฟตเยอะๆเนี่ยเราพยายามที่จะลดตัวนี้ลงมานะครับเพราะนั้นจึงทำให้เราต้องไปปรับเคมีบางตัวนะครับทำให้ตัวนี้ลงก็เพื่อทำให้เกิดเป็นปูนซีเมนต์ประเภทที่5เท่านั้นเองนะครับหากเราทราบว่าคอมโพเนนต์แต่ละตัวให้อะไรมีคุณสมบัติอะไรมีจุดด้อยอะไรเราเอา4ตัวเนี้ยมาปรับมันก็จะทำให้เราได้ปูนซีเมนต์ประเภทที่เหมาะกับการใช้งานที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของโครงสร้างที่อยู่ในทะเลนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะใช้ปูนซีเมนต์ปอดแรงประเภทที่5ในการทำคอนกรีตนะครับเพราะว่าใช้ปูนซีเมนต์ปอดแรงประเภทที่อื่นเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่อายุการใช้งานจะสั้นแต่ในขณะที่ปูนซีเมนต์ปอดแรงประเภทที่5ก็จะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยมันยาวนานขึ้นกว่าปกติทั่วไปนั่นเองนะครับนี่คือการแบ่งประเภทของปูนซีเมนต์นะครับเราลองเอาปูนซีเมนต์ประเภทแต่ละต่างๆที่เรารู้แล้วว่าเอ๊ะมันมีลักษณะเพื่อทำเอาไว้ทำอะไรมาประกอบกับเชื่อมโยงกับตัวของเคมีทั้ง4ตัวหลักนะครับเราจะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งนะครับสมมุตินี่เป็นปูนซีเมนต์ปอดแรงประเภทที่1นะครับจะมี4องค์คอมโพเนนต์เนี่ยตามนี้เลยนะครับตัวที่1ก็คือ general ทั่วไป ordinary ไม่ได้มีความพิเศษอะไรพอประเภทที่2นะครับผมอาจจะขอยกตัวอย่างประเภทที่3ดีกว่านะครับประเภทที่3เนี่ยเราบอกว่าเป็น rapid เป็นหูก่อตัวเร็วมากก่อตัวเร็วมากสิ่งที่เราอยากได้นะครับคือแข็งตัวเร็วๆถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เพิ่ม C3A ล่ะกับ C4AF ให้มันแข็งตัวเร็วๆถ้าเพิ่ม2ตัวเนี้ยมันเพิ่มการทำยาความร้อนแต่ไม่ได้เพิ่มกำลังเพราะว่าเมื่อกี้จากกราฟจำได้ไหมครับ2ตัวบนเท่านั้นที่ให้กำลังมากๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเพิ่มตัวนี้มากกว่าเพราะว่าอะไรถ้าเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้ตัวบนเนี่ยให้กำลังมากกว่าเพราะนั้นจึงมีปริมาณตรงเนี้ยที่มากขึ้นแล้วเราก็ลดปริมาณตัวนี้ให้น้อยลงนะครับนี่เชื่อมโยงไปนะครับส่วนปูนซีเมนต์ปอดแรงที่4นะครับอันพอดีผมไม่เอา2เพราะว่า2มันเล็กน้อยมันอาจจะไม่เห็นภาพปอดแรงที่4เนี่ยเป็นโลฮีทความร้อนต้องต่ำนะครับนั่นหมายความว่าจะทำยังไงให้ความร้อนต่ำก็ต้องลดอะไรลด2ลดตัวนี้นะครับลงมาเลยให้ต่ำนะครับแล้วก็ลดตัวนี้ให้ต่ำนะครับเพราะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ให้กำลังนะครับตัว2ตัวนี้เป็นตัวที่ให้กำลังเพราะนั้นเราต้องการให้กำลังเนี่ยมันเกิดช้าๆแต่มีกำลังวัสดุเนี้ยเกิดการอัตราการทำยาช้าแต่ใช้เวลานานเราจึงต้องไปเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยให้มันมากขึ้นในขณะที่ลดตัวเนี้ยให้น้อยลงก็จะกลายเป็นปูนเป็นปอดแรงประเภทที่4นั่นเองนะครับส่วนปูนเป็นปอดแรงประเภทที่5เรารู้อยู่แล้วว่าตัวที่มีปัญหาที่สุดคือตัวนี้
ลดตัวนี้ให้ต่ำซะก็จะทำให้มันต้านทานซัลเฟตได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นตัวที่4กับ5เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะครับจะมีความใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับต่อมามันมีเรื่องของเคมีแล้วมีเรื่องของกายภาพความละเอียดส่วนหนึ่งเรื่องของความละเอียดก็จะทําให้ปูนซีเมนต์เนี่ยความละเอียดก็คืออนุภาคสมมติเราพูดถึงขนาดอนุภาค15ไมครอนกับ60ไมครอนตัวที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าย่อมจะทำปฏิกิริยาได้เร็วกว่าอันนี้เป็นลักษณะของกายภาพเพราะนั้นปูนซีเมนต์ปอนด์แร่ประเภทที่3จะมีความละเอียดนะครับมีอนุภาคที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอนด์แร่ประเภทที่อื่นนอกเหนือจากการปรับส่วนของเคมีแล้วเรายังปรับในส่วนของกายภาพด้วยซึ่งในเรื่องของ fineness หรือความละเอียดของซีเมนต์เนี่ยเราจะมีพูดถึงนะครับเรื่องของวิธีการทดสอบนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนของการทดสอบอีกทีว่าเอ๊ะเราดูอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับในการที่เราเข้าใจในส่วนของคงคอมโพเนนต์ในส่วนขององค์ประกอบแล้วก็มาดัดแปลงเป็นปูนซีเมนต์ทั้ง5ประเภทซึ่งมีการใช้งานปัจจุบันนะครับมีการใช้งานในปัจจุบันอยู่นะครับแล้วมีไทป์อื่นอีกไหมครับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จริงๆปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ถือเป็นปูนประเภทหนึ่งในแต่ละในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้ก็จะมีแบ่งเป็น5ย่อย5ประเภทอีกย่อยนะครับเพราะนั้นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไปแล้วมันมีปูนซีเมนต์แบบนี้เขาเรียกว่าไวท์ซีเมนต์หรือไวท์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ไวท์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์จริงๆเราเคยเห็นกันน่าจะเคยเห็นกันบ้างนะครับก็คือเป็นสีขาวนี่แหละเช่นสำหรับงานตกแต่งผิวหินขัดนะครับหรือผนังก็แล้วแต่ที่ต้องการเรื่องของการตกแต่งนะครับเพราะนั้นปูนซีเมนต์ประเภทนี้นะครับจะมีสีขาวนะครับซึ่งจะมีแตกต่างจากปูนซีเมนต์สีเทาที่เราใช้กันนะครับการที่ทำให้มีสีขาวนะครับจุดหนึ่งเลยก็คือการลดตัวนี้ลงนะครับการลดตัวนี้ก็คือการลดปริมาณเฟอร์ริกนะครับการที่สีมันเข้มขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากเฟอร์ริกก็คือเหล็กนั้นการที่จะทำให้สีขาวขึ้นเราก็ลดเฟอร์ริกให้ต่ำลงซะนะครับเพราะนั้นปูนไวท์ซีเมนต์โดยส่วนใหญ่ก็จะลดโดยใช้วัตถุดิบอื่นที่ไม่มีแร่เหล็กเลยเช่นเป็นดินอื่นๆนะครับที่มีแร่เหล็กต่ำมากๆก็จะทำให้ปูนซีเมนต์เนี่ยเผาวิธีการกระบวนการผลิตเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนวัตถุดิบบางตัวทำให้มีเหล็กต่ำก็จะทำให้เกิดสีที่ขาวขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลักษณะของตัวของไวท์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์แต่ไวท์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์อาจจะไม่นิยมนะครับเพื่อนำมาใช้ในส่วนของเป็นโครงสร้างหลักเพื่อรับกำลังมากๆเหมือนกับปอร์ตแลนด์ทั่วไปนะครับอันนี้เองที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับพอมีไวท์ซีเมนต์เนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นได้ก็คือซีเมนต์อื่นสีอื่นๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมใช้ในงานตกแต่งมากกว่าที่จะใช้สำหรับเป็นงานโครงสร้างหลักคำว่าโครงสร้างหลักหมายถึงพื้นคานเสาฐานรากต่างๆโครงสร้างที่เป็นฟินิชชิ่งนะครับเรื่องของพื้นผิวต่างๆเนี่ยอันนี้ใช้ได้แต่ไม่เหมาะสำหรับเป็นโครงสร้างหลักคัลเลอร์นะครับจะทำให้เป็นสีต่างๆได้ก็คือเอาปอร์ตแลนด์ไวท์ซีเมนต์ที่เป็นฐานเนี่ยแล้วเราก็เติมผงสีลงไปซึ่งก็จะทำให้สีเนี่ยเปลี่ยนไปตามผงสีที่เราใส่ลงไปซึ่งแตกต่างจากปูนซีเมนต์สีเทาถ้าเราใส่สีเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนสีมันก็จะเพี้ยนเพราะนั้นเลยต้องใช้ไวท์ซีเมนต์เข้าไปพวกนี้ใช้ในงานตกแต่งเป็นหลักนะครับตกแต่งเป็นหลักนะครับประเภทอื่นมีไหมมีนะครับจริงๆก็ยกตัวอย่างมาเช่นปูนซีเมนต์งานก่อนะครับจริงๆปูนซีเมนต์งานก่อเนี่ยจะแตกต่างกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เลยครับเป็นปูนที่เหมาะสำหรับเช่นชาบนะครับหรือก่ออิฐหรืออะไรอื่นๆเป็นปูนซีเมนต์แบบหนึ่งที่ไม่รับกำลังมากนะครับโดยการเอาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่งนั่นแหละครับมาตั้งต้นแล้วเราก็บวกพวกสารเคมีสารอื่นๆเข้าไปอย่างเช่นให้มันเป็นวัตถุประสงค์ของงานฉาบงานฉาบเราต้องการให้มันไม่แตกร้าวต้องการให้มีความเหนียวแล้วทำให้ฉาบแล้วลื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะนั้นก็จะใส่เคมีบางส่วนเข้าไปใส่วัสดุอื่นเข้าไปนะครับจะทำให้กำลังมันลดลงเพราะว่างานฉาบงานผนังไม่ต้องการรับกำลังมากแต่ต้องการสมบัติด้านอื่นๆมาเช่นความเป็นพลาสติกความเหนียวต่างๆเนี่ยก็จะใส่เข้าไปก็จะทำให้เกิดเป็นซีเมนต์ประเภทใหม่ขึ้นมาเป็นงานก่อเพราะนั้นซีเมนต์ทุกชนิดแบบนี้จะมีกำลังที่ต่ำมากๆเพราะว่าเนื่องจากมีสารอื่นๆผสมเข้าไปในปอร์ตแลนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณเกือบ 50% นะครับ
จึงไม่นิยมสำหรับงานที่เป็นโครงสร้างหลักเด็ดขาดนะครับอันนั้นสำหรับงานตกแต่งเหมือนกันนะครับเช่นชาปูนหรือก่ออิฐเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ไม่มาทำเป็นคอนกรีตที่สำหรับเสาคอนกรีตสำหรับพื้นเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นการเลือกใช้ประเภทในชนิดต้องดูให้ดีด้วยนะครับมีปูนซีเมนต์ประเภทอื่นอีกไหมมีนะครับในบ้านเราก็จะมีปูนซีเมนต์ประเภทอื่นที่นำมาขายกันนะครับที่มีการผลิตขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีวัตถุดิบบางส่วนอยู่นะครับเช่นไฮโดริกซีเมนต์ปอร์แลนด์พอร์ซลานซีเมนต์หรือปอร์แลนด์บาสเนสไลท์ซีเมนต์อันนี้มีมอกอยู่ด้วยนะครับมีมอกอยู่ด้วยอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฮโดริกเป็นปูนซีเมนต์จริงๆก็ถูกสร้างขึ้นมาคล้ายๆกับตัวของปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์นั่นแหละนะครับมีความใกล้เคียงกันเลยแต่แบ่งย่อยได้6ไทป์เช่นแบ่งตามการใช้งาน General Use ก็คล้ายๆเหมือนปอร์แลนด์ประเภทที่1โดยทั่วไป High Early Strength ก็คือรับผิดนะฮะรับผิดก็จะเป็นปูนซีเมนต์ประเภทที่3 Moderate Sulfate ก็เป็นปูนซีเมนต์ประเภทที่2นะครับ High Sulfate Resistance ก็คือปูนซีเมนต์ประเภทที่5 Moderate Heat ก็คือประเภทที่2ที่แบ่งย่อยออกมานะครับส่วน Low Heat ก็จะกลายเป็นปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภทที่4นะครับมีความเทียบเท่านะครับอย่างเทียบเท่าเพราะนั้นไฮโดริกซีเมนต์ก็เป็นการผลิตหนึ่งนะครับซึ่งถูกเริ่มเอามาใช้ในบ้านเรานะครับซึ่งมีการผลิตและมีมอกอแล้วนะครับคือแตกต่างจากปูนซีเมนต์ที่เป็นตัวอื่นๆไหมจริงคุณภาพเหมือนกันนะครับแต่ปรับในส่วนของส่วนผสมนะครับปรับในส่วนผสมนะครับเพื่อให้ในเรื่องของการผลิตได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงหรือการใช้อื่นๆที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ตัวของ performance เป็นหลักนะครับเพราะนั้นปูนซีเมนต์ไฮโดริกก็จะเริ่มมีเข้ามาเห็นในตลาดบ้านเราจริงๆก็มีในบ้านเราแล้วล่ะพักๆหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เป็นนิยมเท่ากับบอร์ดแลนด์นะครับแต่ในอนาคตตัวนี้ก็จะเข้ามาแทนที่นะครับนั่นเองนะครับที่เหลือจะเป็นปูนซีเมนต์อื่นๆเมื่อกี้ที่ผมพูดไปปูนซีเมนต์ผสมก็เป็นปูนซีเมนต์งานก่อนั่นเองนะครับก็จะมีมอกอเหมือนกันปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์พอร์ซลานก็เหมือนกันนะครับก็จะมีรายละเอียดซึ่งตรงส่งรายละเอียดเนี่ยผมจะส่ง PDF ไปให้นะครับทั้งเป็นที่เป็นแบบของอเมริกันที่เป็นสแตนดาร์ดภาษาอังกฤษเนี่ยกับสแตนดาร์ดที่เป็นของมอกอเนี่ยเข้าไปนะครับเผื่อเราสนใจนะครับเพื่อจะปูนซีเมนต์ชิ้นนี้ใหม่ๆพวกนี้อาจจะมีบ้างแต่ยังเป็นงานเฉพาะนะครับซึ่งอาจจะมีไม่กว้างขวางมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตลาดเนี่ยพอร์ตแลนด์ยังไงก็ยังเป็นหลักนะครับแต่ในงานพวกนี้คือเป็นทางเลือกเป็นปูนซีเมนต์นะครับทางเลือกปูนซีเมนต์ที่ใช้งานขึ้นมานั่นเองนะครับพูดถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับพอเราพูดถึงองค์ประกอบแล้วเราเข้าใจว่าเคมีคืออะไรประเภทนะแล้วมันมีข้อกำหนดไหมสำหรับคุณภาพของซีเมนต์ซึ่งจะเป็นหัวข้อตรงนี้นะครับการควบคุมคุณภาพแล้วก็เกณฑ์กำหนดของปอร์ตแลนด์ซึ่งเกณฑ์กำหนดของปอร์ตแลนด์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะยึดตามมอก15ซึ่งเป็นมอกมาตรฐานซึ่งเป็นมอกบังคับเรื่องของการผลิตซึ่งจะต้องมีเคมีนะครับกำหนดเรื่องของเคมีว่ามีสัดส่วนของซัลเฟอร์หรือองค์ประกอบที่เราไม่ต้องการเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่มีกำหนดในเรื่องของกายภาพเช่นความละเอียดต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่มีกำหนดเรื่องของคุณภาพของซีเมนต์เมื่อเอาไปใช้แล้วมีการก่อตัวไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปมีลักษณะของการให้กำลังเท่าไหร่เพราะนั้นจะมีกำหนดหมดเลยนะครับอยู่ในมอก15นะครับหรือในมาตรฐาน HMC 150ตัวเดียวกันนะครับอย่างเช่นประเภทที่1นะครับก็จะมีกำหนดเรื่องของความละเอียด2800ตารางเซนต่อกรัมซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายทีว่าเป็นวิธีการวัดนะครับมีการให้กำลังอาจแบบไหนนะครับมีเรื่องของเซตติ้งไทม์ซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมีคล้ายเคียงกันก็แล้วแต่เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำของปูนซีเมนต์นะครับมอกอของปูนซีเมนต์ถือเป็นมอกอบังคับนั่นหมายความว่าผู้ผลิตต้องผลิตได้ไม่ต่ำกว่ามีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่มอกอกำหนดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเช่นมีซัมปริมาณซัลเฟอร์ที่ตอนแรกผมอธิบายไว้ถ้ามีมากจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็มีการกำหนดว่าอย่างไม่เกิน 3% นะไม่เกิน 4.5% นะครับหรือมีปริมาณที่เผาไหม้ไม่หมดเนี่ยที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ย
นะครับเป็นส่วนกากเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่เขาจะกันหมดเลยยิ่งมีในส่วนของที่เป็นอะคาไลตัวสารเคมีอื่นองค์ประกอบเคมีอื่นเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้มันมีมากมันจะส่งผลให้ซีเมนต์เราเนี่ยมีคุณภาพที่ด้อยลงก็จะกำหนดห้ามเกินเท่าไหร่นะครับหรือแม้แต่กำหนดเรื่องของคาร์บอนความชื้นคือ loss on ignition เนี่ยคือเป็นตัวแทนของพวกคาร์บอนที่เกิดจากการเผาเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้มีมากเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพซีเมนต์เนี่ยตกลงพอคุณภาพซีเมนต์ไม่ดีก็จะทำให้คุณภาพของคอนกรีตที่เราใช้เนี่ยมันไม่ดีตาเพราะฉะนั้นพวกนี้จะผนวกรวมกันแล้วก็มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขึ้นมานั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทของซีเมนต์นะครับและก็ปริยาของซีเมนต์นั่นเองนะครับในส่วนทั้งในส่วนขององค์ประกอบเบื้องต้นนะครับที่เป็นเคมีเลยประเภทแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับ